มาต่อไปเราจะเข้าตู่คอนเทนต์แล้วนะครับสวัสดีฮะไปไหนมามาช้าไปทำธุระมาโอเคไม่ว่ากันนะครับก็อ่ะแนะนำตัวหน่อยก็ครับมาแล้วครับผมก็สู่ครับสวัสดีขออภัยในความล่าช้าไปปฏิบัติภารกิจฉุกเฉินฉุกเฉินไงลูกฉุกเฉินนิดนึงครับพอดีเหมือนนัดตรวจเช็คอัพเคสไว้แล้วมันออกเลยตามเวลาไม่ได้มันมีอะไรต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งโอเคอันนี้มีพอดีที่เห็นคำถามบอกว่าวิตามินซีนี่ให้มากน้อยแค่ไหนให้ตามน้ำหนักตัวหรือไงโดยปกติอย่างน้อยที่สุด100มิลลิกรัมต่อกิโล100มิลลิกรัมต่อกิโลน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่สบายเลยหมายถึงว่าปอดไม่ดีติดเชื้อไวรัสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นเราให้ได้ถึง200ถึง300มิลลิกรัมต่อกิโลอันนี้น้องดีถามเรื่องสงสัยถ้าใช้น้ำเกลือแทนแอลกอฮอล์ไม่ได้รู้สึกว่าน้ำเกลือไม่ได้เพราะน้ำเกลือมันไม่มีความแสบร้อนนะครับมันไม่ระคายใช่งูมันจะชิวยาบ้วนปากได้ใช่น้ำยาบ้วนปากได้ลิสเตอรีนแบบรสออริจินอลเผ็ดๆเลยแบบแบบออกเผ็ดร้อนแล้วไม่ใช่แค่งูนะเคยโดนตะกรวดกัดแบบตะกรวดกัดมันก็เนี่ยมันจะยิ่งย้ำนี่เลยเอาใส่สลิงบีปึ๊ดไปแทบถูกเลยเคยเขาเป็นงูเล็กอ่ะผมเอากดน้ำกดน้ำก็ช่วยได้ใช่ใช่เพราะเขต้องหายใจอ่ะเนาะยังไงมันก็ต้องหายใจแต่ถ้าเล่าคือแนะนำนะเล่าขาวตีติดดีกีนี่ได้ผลมอคอบแก้วสาวเราขอแป๊บเดียวแค่เทคนิคก็เหมือนจริงๆแล้วเราก็เวลาถ้าเกิดว่าเราต้องคอนแทคงูใหญ่เนี่ยผมว่าทางที่เลี่ยงเลยคือทางที่ดีสุดเลยคือมีบัดดี้แต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องไม่มีอะไรเงี้ยก็คือพกไปเลยใช่นี่เราประสบการณ์โดนมาแล้วเน็บไปเลยเป็นขวดสเปรย์เล็กๆเหมือนเนี่ยยิ่งตอนนี้เรามีโควิดใช่ไหมใช่เรามีขวดเล็กๆอยู่แล้วสเปรย์น้อยอ่ะใช่เราไปเลยแต่จริงๆก็คือถ้ามีบัดดี้เราก็ควรจะมีพวกนี้อยู่แล้วนะครับถูกครับถูกครับนี่ตอนโดนไม่กล้าร้องเพราะว่าเดี๋ยวแม่แบบนี่ไงเลี้ยงรถกัดอะไรคือตอนด้วยความที่เราให้อาหารงูเสร็จแล้วเรากระจัดเก็บเข้ากรงแล้วเราลืมล้างมือกินไก่มันติดอยู่มันจะเอาต่อปุ๊บเลยพอโดนปุ๊บนิ่งเลยไม่กล้ายิ่งกระดิกเพราะกลัวยิ่งดิ้นมันจะยิ่งบิดใช่ถ้านิ่งปุ๊บสักพักก็กระเตงไปแล้วก็มีแอลกอฮอล์มีเหล้าขาววางอยู่เอาใส่สลิงไว้สลิงอันใหญ่แล้วก็หยอดนะครับวิวคุงถามว่าตอบแล้วแล้วก็ต่อไปมีเนี่ยเรื่องงูขึ้นโถส้วมที่เห็นในข่าวบ่อยๆวันนี้มีที่มันเจอที่มันเจอที่ที่กัดเด็กน้อยป่ะเปิดชักโครกนั่นแหละยังไปเปิดชักโครกนี่แหละแล้วก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ยังไม่เห็นรูปอยากรู้ใครรู้ชีพรู้บ้างเลยเออมีไหมมันคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นที่ระบบโครงสร้างของบ้านสมัยก่อนกับสมัยนี้ด้วยเพราะสมัยก่อนโครงสร้างครับท่อระบายน้ำที่เรียกกัตเตอร์เนี่ยมันจะตรงลงท่อที่เป็นท่อสาธารณะที่เป็นท่อใต้ถนนเลยท่อน้ำนี่แหละท่อน้ำทิ้งนั่นแหละตรงเลยแต่ถ้าบ้านสมัยหลังๆเนี่ยครับเขาจะมีเป็นบ่อพักบ่อดักอะไรต่างๆฉะนั้นจะไม่ค่อยเจอหรือเขาเรียกว่าถังแซกใช่มันจะไม่เจอถังแซกจะไม่เจอบางบ้านอาจจะมีแบบเข้าท่อน้ำทิ้งมาแล้วมีบ่อดักที่บ้านแล้วก็เป็นหลายๆจุดมันก็จะไม่มีโอกาสย้อนขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่แบบเป็นท่อตรงน้ำทิ้งเลยเนี่ยมันก็ย้อนขึ้นตามท่อแล้วก็ทางออกก็คือผู้ตรงก็คอหานั่นแหละใช่นั่นแหละก็มีเคสคือมันมาจากข้างนอกแล้วแล้วมันอาจจะแบบมาอยู่รอบๆในฝารองอะไรอย่างเงี้ยคือได้นะคือเมื่อเช้าเห็นข่าวเห็นแต่แค่แผลของงูกัดแต่ว่ายังไม่เห็นชนิดงูคือแต่อันนี้เพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่ใครเห็นชนิดงูก็ช่วยบอกถ้าถามผมอ่ะผมว่าน่าจะเป็นงูเหลือมนี่แหละจริงๆเยอะที่สุดในกรุงเทพปริมณฑลก็คือพี่เหลือมนี่แหละส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ที่เจอออกมาก็เป็นงูเหลือมงูเขียวหางไหม้อย่างเงี้ยไม่อยู่แน่นี่พี่หมอเห่าผมว่าก็ไม่อยู่พี่หมอขยายให้อีกนิดนึงคือโดนแถวบางนาผมก็ต้องดูว่ามีคนแจ้งมาเป็นงูเหลือมใช่ไหมครับนี่มีคนบอกแล้วว่าคือกล้าพูดเลยว่ามันไงก็เหลือเพราะมันต้องมุดน้ำมาไงมันก็เลยไปขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของพันธุ์ของงูด้วยใช่มันต้องมุดน้ำอยู่ในท่อระบายน้ำแสดงว่าเป็นงูที่อึมากเลยงูเหลือมจริงๆแล้วเนี่ยในกรุงเทพอ่ะที่เขาจับได้เดี๋ยวก็จับได้วันนึงไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่ผมกล้าพูดเลยทั้งหมดนั้นอยู่ในท่อน้ำทิ้งครับผมกล้าพูดเลยมีความอึดมากใช่แล้วก็ชอบน้ำด้วยคุณไอวี่นะครับถามอีกนิดนึงถ้าเมื่อกี้เราเทแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์โดนตางูต้องทำยังไงไม่เป็นไรครับเพราะว่าไอตัวที่คลุมตาอยู่แล้วเนี่ยที่เราเรียกว่าสเปกตาเคิลนะครับมันเป็นเกล็ดเดี๋ยวต้องบอกก่อนมันเป็นเกล็ดหนาๆนะครับแต่มันใส
ช่ลูกตาจริงๆ eyeball เนี่ยอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นอะไรเลยใช่แต่คืออย่างน้อยก็เอาไปรีบเอาไปล้างไปล้างหน่อยน้ำสะอาดน้ำเปล่าเนี่ยดีไปล้างหน่อยเพราะเขาจะได้ไม่ระคายเนี่ยสเปกตาเคิลก็คืออันนี้แหละครับกระพริบตาไม่ได้นะครับมูกระพริบตาไม่มีหนังตาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวกระจกตาเขาหรือไอตัวสเปกตาเคิลเนี่ยมันจะหนามากก็คือถ้าหลับก็คือหลีตาดูเวลาขูดกล่องบางทีก็มีขีดก็มีรอยขีดขวนได้แต่ถูกต้องครับคือเหมือนมีเลนป้องกันตามีติดเชื้อด้วยนะมีติดเชื้อด้วยนะมีติดเชื้อที่ตัวสเปกตาเคิลนี่ก็ทำได้เข้าแล้ววันนี้เรามีท่านประธานฟุตป๊อปมานะครับก็แนะนำกลุ่มไทยแลนด์จะแอนตอนี้ก่อนแล้ววันนี้ท่านประธานเตรียมอะไรมาครับอ๋อก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นเรื่องแนะนำเรื่องการจดทะเบียนครอบครองจริงไม่มีนี่คือมีคำถามถามทิ้งไว้ได้นะใช่อาจจะคิดเห็นนิดนึงบอกว่าทุกวันนี้คนเลี้ยงงูเยอะไหมเยอะไหมน่าจะเยอะเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าเยอะการคีปเปอร์เริ่มมาเป็นบีดเดอร์กันเยอะแล้วใช่แล้วช่วงนี้ราคางูถือว่าเป็นยุคทองของคนเก็บใหม่หน้าใหม่คุยง่ายๆว่าเอาเราพูดกันเลยว่างูถูกลงมากเอางี้ดีกว่าพี่บีงูหลามลูซี่เข้าประเทศไทยครั้งแรกราคาเท่าไหร่6หลักนะครับ6หลักอ่ะงูหลามไทโปเข้าประเทศไทยครั้งแรกราคาเท่าไหร่งูหลามไทโป 35,000 ลูก3ตัวแสนใช่มั้ยที่พี่บีใช่ตัวแสน 35,000 ใช่คือจะบอกว่าใครที่ซื้องูยุคนั้นคุณจงภูมิใจพี่ต้าอยู่มั้ยครับพี่ต้าซื้อกับซื้อพี่ต้าซื้อ3ตัวแสนใช่มั้ยตามไม่ให้หนูหรอกเดี๋ยวช่วยแนะนำหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเราจะปิดพวกเด็กๆนี่ก่อนนี่ได้เลยลูกน้องก็โอเคเดี๋ยวเนี้ยก็มีหลายคนแล้วหนีฟาร์มที่จดทะเบียนถูกต้องนะว่าจะมีฟาร์มพี่บีฟาร์มทนายบอลฟาร์มพี่ลบหลายคนนี่คือที่เขาจดทะเบียนก็คือตัวแม่คือถ้าจะเลี้ยงอ่ะอย่างแรกเลยที่เราซื้อมาก็คือคนตัดฟาร์มก็จะให้ใบกำกับการจำหน่ายขอสแตนนิดนึงครับคืองูหลามงูเหลือมเป็นตัดพรบโชว์วันนี้ได้ไหมเป็นตัดของไทยนะครับตัดป่าคุ้มครองแต่ว่าอยู่ในประเภทตัดป่าคุ้มครองที่สามารถเพาะพันธุ์ได้เพาะพันธุ์ได้ใช่ครับก็คือคล้ายๆจระเข้ใช่แต่จระเข้ไปขึ้นกับกรมประมงทีนี้เป็นตัดป่าคุ้มครองเราก็ต้องมีขั้นตอนนิดนึงใช่ก็คือได้มาปุ๊บเราก็จะได้ใบกำกับการจำหน่ายอันนี้เนาะอันนี้เป็นของพี่บีมเป็นเล่มเป็นเล่มอย่างนี้ซึ่งหลายคนคงรู้แหละถ้าไปซื้อมาก็จะเป็นที่เวลาไปซื้องูที่ร้านแล้วจะมีคนหนึ่งเขียนยิ๊ด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 อยู่ก็คือเขียนในใบนี่แหละมันก็จะมี3ส่วนนะส่วนหนึ่งเจ้าของร้านเก็บไว้ส่วนหนึ่งให้เราส่วนหนึ่งส่งไปที่กรมอุทยานแต่อันนี้ก็คือแล้วเราก็ได้เป็นคลิปมาอันนึงคือเล่มนี้ออกโดยกรมอุทยานนะครับผมใช่ก็คือเจ้าของฟาร์มก็ไปจดสมมติไปปุ๊บไปที่เขาก็จะมีนี่ใบคำร้องเรียกว่าสป.14เราก็ไม่เอามาต่อพุทธก็กรองไปตามหลักฐานตามนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมากนะมีสำเนาบัตรประชาชนนอทะเบียนบ้านแล้วก็ตัวนี้แหละตัวที่การจำหน่ายให้ไปใช่แล้วใบกำกับการจำหน่ายนั่นแหละใช่แล้วก็อย่างถ้าเป็นของต่างจังหวัดนี้เขาก็จะขอสำเนาผู้ค้าแล้วก็สำเนาเพาะของผู้ค้านี่แหละแต่ว่าส่วนกลางของบางเขตเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้แล้วใช่แต่ว่าถ้าอันนี้คือครอบครองใช่ครอบครองครอบครองใช่ครับง่ายๆนี่ไมโครชิปก็มันก็ง่ายอย่างเดียวเราอาจจะเลี้ยงงูไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยยิงก็ได้ใช่ความสวัสดิภาพของงูเล็กมากก็ไม่ไหวคือจะบอกว่านี่ไซส์นี้นี่ลดมาแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนที่ยิงนี่ใหญ่กว่าสมัยก่อน1เซนฮะเดี๋ยวนี้ 0.7 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ 0.7 นี่คือความยาวของตัวหลอดแก้วของไมโครชิปอันเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องขยายความก่อนว่าของูโตขึ้นนิดนึงไม่ใช่ตัวเท่ากับเขาเรียกอะไรเหมือนเพิ่งออกมาเท่านิ้วนางเนี้ยแทงแล้วบางตัวเท่าหลอดไอเนี้ยที่เรากินอะไรนะไอชาของไข่มุกอ่ะไม่ไหวนะครับแทงอันขนาดนี้เข็มมันก็เข็มเล็กสุดมันหมายถึงว่าเข็มที่อินเจกไมโครชิปมันก็เล็กสุดมันก็ไม่เล็กเท่าไหร่มันใช่มันก็ไม่เล็กสำหรับมันนะมันประมาณหลอดนมหลอดยาคูหลอดยาคูอ่ะใหญ่กว่าเข็มบริจาคเลือดที่เพราะว่าอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงเพราะงูบางตัวเนี่ยหลักแสนนะครับทิ่มไปแล้วตายนะครับเกิดอักเสบติดเชื้อมาตำหนิไม่แต่ตอนนี้เสียหายเยอะเจ้าหน้าที่อ่ะกรมป่าไม้เข้าใจแล้วเขาเข้าใจแล้วเนาะแต่ชุดจับอ่ะยังไม่เข้าใจคราวนี้ก็คือก็อย่าไปซีเรียสไอ้ตรงนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติละกันถือว่าเรามีหลักฐานให้แสดงเขาดูหลักฐานเราพร้อมครับหลักฐานเราพร้อมหลังจากเราที่ไปยื่นปุ๊บสมมติก็แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดบางที่เขาจะให้เอางูไปที่สำนักงานเลยก็คือมาพร้อมตัวเลยว่างั้นเนี่ยคือถ้าไม่รู้ว่าเรา
อย่างบางคนอยู่อะไรนะบางคนไม่แจ้งที่บางเขนให้โทรไปดีกว่าโทรไปถามว่าผมแจ้งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคนอยู่นนทบุรีก็ต้องไปศรีราชาละอะไรอย่างเงี้ยแนะนำอีกจะได้ไปถูกสังกัดใช่โทรถามก่อนว่าใช้เอกสารอะไรบ้างเสียเวลาเปล่าแนะนำอีกอันนึงนะถ้าคุณงูไม่เยอะตัวสองตัวเงี้ยอุ้มงูไปเลยเร็วกว่าจบตรงนั้นเจ้าหน้าที่ทำไมโคชิปได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ตายเจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปงูคู่กับไมโครชิปเลยก็คือเอาตัวงูเนี่ยถ่ายเนี่ยถ่ายอย่างนี้เลยงูกับไมโครชิปอ่ะเบอร์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราค่อยมาทำภายหลังเมื่อเขาพร้อมแล้วพอปุ๊บพอเราเซ็นเอกสารเรียบร้อยเขาตรวจเรียบร้อยถ่ายสแกนไมโครชิปถ่ายรูปเขาก็จะส่งจดหมายมาที่หลังตอนนี้ค่าธรรมเนียมในการทำต่อใบยัง50บาทอยู่ค่าธรรมเนียมเดิมยังเป็นอันเดิมอยู่ต่อใบต่อตัวใช่ต่อใบคือต่อใบคือจะมีกี่ตัวก็อาจจะแบบ10ตัวใบหนึ่ง50บาทคือนับยังเป็นตอนนี้นะยังเป็นค่าธรรมเนียมตอนนี้ซึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรยังน่ารักเหมือนเดิมอ่ะเอาง่ายๆเราจริงๆเราก็เชียร์อุทยานนะแต่ก็คือยังไงก็เจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ช่วยอำนวยความสะดวกพวกเราด้วยเราเป็นแค่คนเลี้ยงสัตว์นะครับเจ้าที่แนะนำดีพี่ก็เตยบอกว่ากำลังจะหาเวลาไปขึ้นทะเบียนงูเหลือมดีฮะไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยฮะอะไรที่มันจำเป็นอ่ะเราต้องครอบครองถือครองไว้ก็ไปทำซะให้เรียบร้อยไปครับไปให้มันจบมีอะไรเสริมเกี่ยวกับการขออีกไหมครับเอาขอไปเลยเอาขออะไรให้มันรวดเดียวไปเลยไหมหรือไงไปก่อนดีกว่าไปก่อนอ่ะโอเคอย่างนั้นมีใครมีคำถามว่าคุณปาเกตนะครับปาเกตหมอวีครับเล่าเรื่องอาการคุณเบอร์นี่ให้ฟังหน่อยครับอ๋ออย่างนี้ทำไมเรื่องมันไม่เหมือนกันอย่างนี้อันนี้ของพี่เป็นคุณซาว่านี่เป็นเพื่อนสลิวใช่มันจะมีเป็นเพื่อนกับไม่เป็นเพื่อนมันก็จะคนละชื่อปาเกตครับอย่างนี้ครับแล้วก่อนอื่นคุณเบอร์นี่นี่คือใครครับน้องงูที่น้องเบอร์นี่ที่อยู่ในกองไฟอะครับง่ายๆแล้วชาวบ้านก็ไปอุตส่าห์ช่วยมาอุตส่าห์ไปช่วยดับไฟแล้วลากมันออกมาจากกองไฟเป็นงูเหลือมครับเป็นงูเหลือมยาวเท่าไหร่นะ4จุดเท่าไหร่นะ4.6 4.7 นะเฮ้ยใหญ่ๆๆตัวนั้นใหญ่มากก็พูดง่ายๆว่าเมตรหน้ากว้างสำหรับมี1ตึกห้องแถวอ่ะนั่นแหละคือความยาวของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเด็กตัวเนี้ยคือมาตอนแรกอ่ะเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วครับว่าให้รอดนะครับแต่ว่าพอรักษาไปแฮะรอดก็คือยังอยู่ได้นะครับแล้วก็แผลเนี่ยเป็นแผลเบิร์นอยู่ประมาณเอาง่ายๆถ้าคิดเป็นพื้นที่ของลำตัวถ้าเทียบกับมนุษย์ส่วนใหญ่ก็บอกกี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกาย75%ที่โดนกายที่โดนไหม้ที่โดนไหม้ไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเราก็คุยกันตั้งแต่แรกแล้วแหละว่างูตัวเนี้ยถ้ารอดอ่ะก็ปาฏิหาริย์ละแต่เราก็ยังคงรักษาเพราะว่าเขาไม่ได้ตายครับเขายังอยู่เขายังหายใจคือเราทั้งช่วงแรกที่แย่ที่สุดคือน้ำเหลืองมันไหลเหม็นไม่แห้งเอาง่ายๆน้ำเหลืองไหลเนี่ยแผลยังใหม่ๆเนี่ยแผลไหม้ครับเหม็นมากเราต้องล้างทำความสะอาดกันเช้าเย็นนะครับก็จะให้ยาแก้เสพใช่ยาปฏิชีวนะคุณหมอในจริงมีจริงมีแต่วันนี้เผอิญใช่ของเพจเข้าไปดูของหมอก็ได้ครับเนี่ยที่เราดูไลฟ์ของนั้นก็มีอยู่บ้างมีโน้ตหารูปหน่อยเอาง่ายๆเหม็นตลบอ่ะเหม็นตลบเลยเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากนะครับพอเขาตัวใหญ่เนี่ยพอน้ำเหลืองไหลออกมาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นเหม็นคาวๆอ่ะคาวๆสับๆหรือถ้าปล่อยแค่สมมติว่าเช้าล้างเย็นไม่ล้างนะจนถึงวันพรุ่งนี้นะเราจะได้กลิ่นแบบเหมือนของเน่าอ่ะครับกลิ่นโปรตีนเน่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องล้างเช้ากับเย็นแล้วคิดดูตัวขนาดนั้นนะฮะแล้วน้ำที่ล้างไม่ใช่เอาน้ำก๊อกนะน้ำเกลือน้ำเกลือนะครับบีบกันทีวันหนึ่ง5ขวด10ขวด5ขวดเนี่ยต่อครั้งคือล้างแผลขวดใหญ่ๆใช่มั้ยครับใช่ครับ2ครั้งก็คือครั้งละ5ขวด2ครั้งก็10ขวดแล้วเราทำมาแบบนี้ประมาณ2สัปดาห์เต็มมันเริ่มดีขึ้นครับมันเริ่มดีขึ้นน้ำเหลืองน้อยลงนะครับแต่ว่าพอครบเดือนสิ่งที่เราเห็นเลยคือเราเห็นแล้วว่ามันเป็นไปตามคาดก็คือเพราะเราไม่ได้เพิ่งรักษางูตัวนี้เป็นตัวแรกสำหรับแผลไฟไหม้ไตมันบวมครับบางคนบอกของไตบวมหมอรู้ได้ไงอ่ะภาวะที่ไฟไหม้ใช่ไฟไหม้ก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนหลังจากฮีทสโตรกอ่ะมันยิ่งกว่าฮีทสโตรกอีกนะไฟไหม้เนี่ยมันร้อนกว่าภาวะอากาศร้อนแล้วเป็นภาวะฮีทสโตรกก็คือร้อนจนร่างกายแบบทนไม่ได้
มันร้อนเกินกว่าจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเบอร์นี่ตายด้วยภาวะไตวายเพราะจริงๆแล้วทำไมสุนัขและแมวที่อยู่ในรถแล้วลืมเปิดหน้าต่างลืมเปิดหน้าต่างแล้วปิดขังไว้แล้วไปทำธุระอย่างเงี้ยครับตายเลยตายทันทีกลับมาไตมาตายภายหลังเพราะไตอักเสบไตบวมแล้วก็เลือดออกเลือดออกที่ตับที่ไตอะไรอย่างเงี้ยครับคือเบอร์นี่เนี่ยด้วยความเป็นเรปไทล์คือมันเวลามันเสียหายมันค่อยๆเสียแล้วก็ค่อยๆใช้ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆตายผมยังเคยเจอตภาพที่มีคนนำส่งในลักษณะที่เน่ามาครึ่งตัวแล้วครับเน่าครึ่งตัวหมายถึงว่าโดนลวดรัดตัวแล้วมันเน่าอ่ะนึกออกไหมเน่าครึ่งที่มันเน่าครึ่งท้ายแล้วอ่ะใช่เพราะเลือดมาไม่ได้มันไม่ตายนะครับจนต้องเขาเรียกอะไรต้องเมตตาฆาตเลยอ่ะว่าเธออยู่ต่อไม่ได้แล้วอ่ะคือถ้าเธออยู่ต่อคือแบบมันก็จะแบบทรมานน่าสงสารมากเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เป็นเรปไทล์หรือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับมันเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เกิดอาการมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ดีที่สุดถ้าสมมติว่าคุณเป็นคีเปอร์เป็นผู้เลี้ยงเป็นอะไรเงี้ยแนะนำให้รีบหาคุณหมอเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะรักษายากคือในทางตรงข้ามก็คือเอ้ยในทางตามกันเลยคือแปรผันตามกันก็คือว่ามันเป็นช้าฉะนั้นการรักษาหรือการเอายาไปใช้มันก็ช้าฉะนั้นมันก็เลยกลับมาว่าก็ควรจะสังเกตอาการดีๆถ้ามีอะไรนิดนึงแบบนั้นก็รีบดูดีกว่าเพราะว่าการที่มีอาการนิดนึงอ่ะนั่นคือมันไม่นิดสำหรับมันแล้วเพราะบางทีจริงๆถ้ามันไม่นิดจริงๆพวกนี้มันจะไม่แสดงอาการถูกต้องครับใช่คืออย่างงูหลามงูเหลือมถ้าปวดเริ่มโกงอีกช่วงปอดโกงอกนะโอ้โหอันนั้นคือหนักแล้วหนักแล้วครับก็คืออันนี้ก็คือเน็ตหลุดผมมีคำถามไม่เข้าใจทำไมเดี๋ยวเน็ตหลุดเอาถ้ายิ้มจะหลุดเลยอ่ะใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมายังครับอันนี้คือกล้องมาแล้วเนาะกล้องมาหรือยังอ่ะอันนี้ยังแดงอยู่ฮะไม่มีกล้องจออันนี้กล้องอันนี้ไม่ในขวามาแล้วใช่มั้ยอันนี้เนี่ยมันสีแดงอันนี้มันค้างไปแล้วอยู่ค้างแล้วนี่ก็หลุดทีนึงป่ะเมื่อกี้ผมหลุดทีนึงแล้วป่ะที่ควรระวังไหมครับวัดผิวหนังใช่แล้วก็ของเราก็กินช่องปากหมอบอกว่ากินน้ำขาแล้วก็เป็นง่อยไปไม่ได้มาติดเชื้อนั่นแหละติดเชื้อนั่นแหละเป็นระวังติดเชื้อในน้ำกระถาก็ต้องแบบตัวเศษอาหารใช่ต้องคุยไงต้องล้างตัวมันให้สะอาดเลยก่อนให้กินเพราะว่าขี้น้ำกระถาก็ไม่ใช่ธรรมดาแต่ขี้น้ำกระถาที่มันติดอยู่ที่เท้านี่มีปัญหาไหมครับเชื้อราไงครับเชื้อราเพราะเคยเห็นกรงน้ำกระถาที่เขาเลี้ยงไหมถ้าคลีนได้มันก็คลีนมันเป็นไงมันอึมหาศาลมากเลยอะถ้างั้นกินแบบสติที่กิฟต์ขายนกกระทาแช่ดีกว่าตัวแดงๆใช่ลอกหนังทิ้งไปเลยจริงๆอ่ะเคยคือคนกินได้ด้วยนะคือช่วงนั้นน่ะที่ซื้อไปอันนั้นคือนกกระทาที่คนกินก็ที่เราไปสั่งอะไรนะคือแม่ผมทอดกระเทียมคือซื้อมาให้งูแม่ไม่ได้คือไอ้แม่บ้านก็อุตริไปทำกินก่อนแล้วไปให้แม่ชิมแม่ติดใจเป็นทุกครั้งที่สั่งให้งูก็จะโดนแม่ดอยไปดอยไปกินนะแข็งไม่กินนะเออแล้วแบบตัวแดงๆอ่ะมาแล้วได้ยังลูกได้ยังท่านผู้ชมยังไม่มายังแล้วมาแล้วนะมาแล้วเขามาติดตามนะจ๊ะแล้วไลค์แอนด์แชร์เหมือนเดิมนะครับมันเป็นกล้องได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับกลับมาดูเหมือนเดิมนะครับอย่าหายไปนะอย่าหายไปโอ้เมื่อกี้เน็ตหลุดโอเคคำถามเติมนะครับที่ถามคือควรจะบอกกับผู้เลี้ยงเอ็กโซติกยังไงดีที่ชอบมาโพสต์ว่างูเป็นอย่างนี้ทำยังไงดีรักษายังไงคือผมก็จะแนะนำบอกควรไปหาหมออย่างเดียวคือทำไมเขาต้องอยากรักษาเองคืออันนี้ผมขอพูดนิดนึงเพราะว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เวลางูเริ่มมีอาการผิดปกติเขาก็จะถ่ายรูปถ่ายภาพจำมาใหม่นะครับก็คือพูดง่ายว่าเขาก็จะพยายามที่จะมาถามก่อนที่จะพามาหาหมอนะครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วเขาแสดงอาการชัดเจนชัดมากเรียกว่าชัดมากนั่นคือหนักแล้วเพราะว่าถ้าดูออกว่าน้องป่วยเนี่ยควรจะคืออันนั้นคือหนักแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นแน่ๆคือหายใจฟีใช้คำว่าเพิ่งเห็นดีกว่าคืออ่ะคืองี้คือผมเข้าใจนะอือๆค
คือมันมีในทุกๆสัตว์แหละในทุกกลุ่มสัตว์ที่แบบว่าเวลาน้องสัตว์นั้นๆเป็นอะไรยังไม่เป็นมากก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็จะมาโพสต์ถามงั้นการถามของเขาก็คือมันจะมีความพื้นฐานอะเป็นความรู้สึกพื้นฐานที่แบบเฮ้ยมันถ้ามันเบื้องต้นอะทำอะไรได้บ้างพอรักษาเองได้เขาก็คงแฮปปี้ที่ทำเองอะจะติดด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายหรือแบบเรื่องความประหยัดอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็ไกลแล้วเกินคลินิกหรือบางทีเหมือนมาถามเอาความสบายใจอะบางทีอาจจะไม่เป็นไรก็ได้แต่มันก็จะมีอีกคนกลุ่มนึงซึ่งคนกลุ่มนี้สองกลุ่มนี้เราเข้าใจดีแต่ทีนี้ก็คือจะฝากของคนสองกลุ่มนี้ว่าถ้าเห็นแล้วอะโอเคถ้าจะถามคือถามเพื่อว่าไปหาที่ไหนดีใกล้ที่ไหนดีใกล้ไหนไปนั่นก็คือโฟกัสที่ว่ารีบเอาไปฝากไว้แต่ในอีกกลุ่มนึงที่แบบยังไงกูก็จะไม่ไปคือยังไงก็จะถามอยู่แล้วก็จะมีลูกคู่ที่มาบอกว่าให้ยานู้นให้ยานี้คือการให้ยางูที่บางงูบางตัวนี้ไม่ได้ตายเพราะหวัดนะตายเพราะฉีดยานี่แหละฉะนั้นให้ยากับเองผมเติมนะมีไม่ถามมีการเติมใน Google ก็คือว่ารักษายังไงอะไรไงแล้วก็ไปทำเองจะบอกเลย 80% ตายเรียบหาหมอดีกว่าคือต้องหาหมอแล้วก็อย่างนึงก็คือมันเสี่ยงต่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณคือโดดยาจริงๆนะมันไม่แน่นอนแล้วการที่มาบอกว่ารักษายังไงของคนที่โพสอ่ะคือหนึ่งคุณไม่ใช่สัตวแพทย์ครับจริงๆมันก็มีความผิดไหมพี่หมอนิดนึงอ่ะแต่ถ้ารับไปรักษาผิดแน่ใช่ไหมใช่แต่เนี้ยมันไปแนะนำในสิ่งที่แบบคืออยากให้ทุกคนอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ยก็คือให้แนะนำว่าทุกคนน่าจะแนะนำไปเดียวกันว่าไปหาหมอไปหาหมอเธอไปหาหมออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขยายความอีกนิดนึงคือเดี๋ยวนี้ยาเจเนเรชันเดิมๆอ่ะที่เราเคยใช้กันอ่ะมันไม่ได้ผลแล้วใช่คือถ้ามันดื้อยานี่มันจะฉีดได้อีกคือคุณฉีดไปเลยครับคุณฉีดไปเลยมันไม่หายเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าไอ้ยาที่คุณฉีดไปจะทำอะไรมันได้เลยนะครับเพราะนั้นพอฆ่าเชื้อไม่ได้เนี่ยเชื้อก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมจะถามเลยพี่ผมจะใช้ยาตัวไหนดีตัวนี้ฉีดตัวนี้นี่คือมันมีแบบขอที่เออชื่อยาได้นะคือมาโบซิลเนี่ยเป็นยาที่ดีเป็นยาที่แต่ที่รับแนะนำว่าไม่ควรเป็นยาตัวเริ่มแรกเพราะว่าส่วนใหญ่แบคทีเรียในช่องปากงูครับเป็นสูโดโมนาสนะครับสูโดโมนาสเนี่ยเป็นเชื้อที่ดื้อยาง่ายมากๆแล้วก็ดื้อยาแล้วบอกเลยว่ายาที่มันดื้อแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ผลอะไรอีกเลยเพราะนั้นเนี่ยใช้ไปเยอะๆใช่ครับสมัยก่อนเราใช้พ้นจากมาโบไปปุ๊บเราไปใช้เซฟพวกกลุ่มเซฟเฟร็กซีนอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องไปยันเซฟ3เซฟ4ก็คือเซฟ3เชื้อมันพัฒนาความดื้อไปเรื่อยๆทีนี้ยาบางทีพัฒนาตามไม่ทันถูกงั้นพอดีคือการที่ใช้ยาเองอ่ะบางทีมันผิดสเต็ปอ่ะผิดโดสด้วยผิดโดสผิดสเต็ปด้วยแล้วนี่มันก็เลยทำให้แบบแล้วทุกกี่วันก็ไม่รู้นะดื้อยาบางอย่างมันทุกวันยาบางอย่างทุก2วันบางอย่างทุก3วันคือยาอย่างเดียวอ่ะพี่หมออ่ะต่างโดสอ่ะมันก็ต่างวันแล้วมันอยู่ที่แผนการรักษาด้วยว่าแบบโอเคจะโดสเท่านี้แล้วฉีดทุกวันใช่หรือลดโดสแล้วเว้นกี่วันกี่ทีฉะนั้นคุณไม่มีทางรู้ถ้าคุณไม่ใช่สัตวแพทย์หาหมอเถอะทุกสัตว์เลยครับหาหมอแล้วก็อยากให้แบบพวกผู้รักษาต่างๆครับถ้าแนะนำอ่ะก็แนะนำให้ไปหาหมอให้แนะนำว่าคุณใกล้ตรงไหนแล้วเขารู้จักตรงไหนให้พาไปเลยครับผมไม่หวงนะให้ถึงหมอให้เร็วที่สุดนั่นคือดีที่สุดงั้นอาจจะมีแค่2อย่างอ่ะผมแนะนำมี2อย่างที่มันต้องแก้ไขฉับพลันก็คือเรื่องฮิสโตถูกกับเรื่องโดนสารพิษกินยาเบื่ออันเนี้ยถ้าคุณจะมาถามรอหาหมอเนี่ยผมไม่ได้เลยนะโอเคถ้า2เรื่องเนี้ยทุกสัตว์นะครับมันเกิดได้ทุกสัตว์จริงๆใช่งูก็ได้หรือสัตว์เลี้ยงลูกก็ได้เรื่องฮิสโตเจอฮิสโตเลยต่อก็คือเรื่องฮิสโตผมก็บอกก็ทำให้เย็นเร็วที่สุดทำให้ร่างกายเย็นเร็วที่สุดแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอาการยังไม่ดียังไงคุณก็ต้องมาหาหมอแต่คือต้องทำให้เร็วที่สุดในเงี้ยถูกต้องครับถ้าอย่างนี้ทัวร์ถามได้แล้วก็คนที่มีประสบการณ์แล้วนะรีบช่วยกันตอบรีบบอกช่วยกันตอบรีบช่วยกันแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเรื่องโรคนู่นโรคนี่ป่วยท้องเสียเลือดออกมาหาหมอเถอะหาคุณหมอเป็นคนวิเคราะห์แล้วให้โดสยาที่ถูกต้องที่สุดครับคือเราอาจจะรู้แค่ว่ายาตัวนี้อะอะไรนะเมโทจิลนี้ยามันต้องตรงโรคอะใช่ทุกคนคิดว่าเมโทจิลนี่งูไม่กินให้เมโทจิลงูท้องเสียเมโทจิลมันก็ไม่ใช่ซึ่งจริงมันก็อาจจะไม่ใช่เลยก็ได้เลยนะใช่เพราะตอนนั้นไปที่งูท้องเสียจริงเป็นตัวบางชิ้นอย่างใช่คำถามนี่ยังฝากไว้นะฝากไว้นะเอาวันนี้เราจะดูม็อบกันไหมเข้ามาดูม็อบนะ
ก่อนที่เราจะยกอันนี้เขาถามมาสองสามรอบแล้วก่อนที่เราจะยกไปครับมีคำถามสองสามรอบเลยเขาถามว่าอนาคอนด้าต้องให้เหยื่อบนบกหรือในน้ำครับอยู่ที่การจับพี่เลี้ยงถ้าเลี้ยงหมดเนี่ยมันคิดง่ายคืออย่างบนบกก็ได้คืออย่างบอกตัวที่บ้านเนี่ยอยู่บนบกใส่เอาน่องไก่วางใส่ถ้วยวางกินเหมือนหมาเลยใช่หมาแล้วไม่ได้แบบชงชางเลยแบบมาปุ๊บก็ค่อยๆกินกินง่ายๆเลยเนี่ยกินเหมือนเนี่ยมาอมก็กืนเข้าไปนึงมันก็กินได้บางทีมันจังหวะฉกบนบกแต่ตัวอยู่ในน้ำมันดึงลงไปมันก็กินได้ครับที่เราจะเขาให้กันบนบกใช่คือถ้าเกิดว่าพวกมันบอกดีกว่าเรื่องความสะอาดใช่เพราะถ้าเป็นน้ำมันจะได้ก็เรื่องของเขาถ้าเขาจะฟีจะตายเอาอันนั้นเรื่องของเขานะมีไหมคำถามโอเคเราจะมาเข้างั้นเราไลฟ์ม็อบแล้วนะม็อบเลยนะเข้าสู่ไฮไลท์นะครับโอเคเราจะเข้ามาถึงเกาะเรื่องม็อบงูเหลือมแล้วนะช่วงปวดนะเราปวดงูช่วงปวดช่วงหมอมีปวดงูช่วงนี้เป็นช่วงสาระสำคัญมันต้องมีบ้างฮะมันต้องมีบ้างคนเลี้ยงงูไม่ปวดงูเนี่ยถามว่าที่หมอวีหมดไปเท่าไหร่จะพูดดีไหมฮะจะพูดเลยอย่าพูดเลยพูดไม่ได้อย่าพูดเลยดีกว่าคือที่น่าภูมิใจคนเลี้ยงมันเยอะเย้ยอยู่ม็อบหลายอย่างเป็นม็อบที่พัฒนาตามล่าตัวเมื่อกี้ไฮบริดไหมไฮบริดเหลืองกับเขียวเอามาแล้วต้องปรุงครับอ่านี้เป็นเบสิกใช่ไหมครับปรุงครับเฮ้ยไม่เบแล้วอ๋อหลามทองน้ำทองเบสิกนะครับเบสิกตอนผมเดินจตุจักรปฐมเด็กๆนะเจองูหลามทองตอนนั้นน้องน้องเราให้เต็มที่เลยฮะเราให้เต็มที่น้องหัวแน่ๆถ้าเป็นยุคเก่าจะรู้จักแบบว่าร้านบ้านแมลงที่เป็นคุณลุงหนวดเลยตุ้ยอย่างนี้ตุ้ยพี่หนูเราหลามทองรู้สึกหลามทองรู้สึกไม่ใช่ร้านบ้านแมลงปัจจุบันนะเป็นบ้านแมลงที่เป็นตอกเล็กๆแล้วเป็นคุณลุงหนวดใส่แว่นขายตัวบึ้งขายงูเขียวต้องอยู่ในโซนนู้นในโซนเราเริ่มกันที่งูหลามสามม็อบยีนได้นะครับเชิญบรรยายนะครับให้น้องป๊อปเต็มที่เลยวันนี้น้องป๊อปได้นี่ที่แบบมาสองตัวนี้มันจะเป็นอัลบิโนที่ต่างกันใช่คือบางคนที่เรียกเผือกแท้เผือกเทียมอันนี้ภาษาเรียกกันคือนี้เป็นอัลบิโนทีลบอัลบิโนทีบวกคืออัลบิโนทีบวกชื่อเล่นนี้เรียกคาราเมลเดี๋ยวทีบวกทีลบเขาก็งงอีกใช่ไม่เป็นไรเอาว่าเผือกจริงๆตาแดงกับเผือกเทียมแล้วกันอ่ะใช่เผือกแท้เผือกเทียมอันนี้ก็จะเป็นเบสิกม็อบซึ่งพัฒนาเลยนะเฮ้ยก็ได้เลยนะยาวไปเลยนะยาวไปเลยนะลูกยาวไปเลยอาจารย์วิโรจน์เนาะรุตนุผมจำไม่ได้แล้วอ่ะใช่เขาเอามาจากป่าแล้วก็มาพัฒนาก็เป็นเมื่อก่อนก็ยอดฮิตเหมือนกันนะได้มาจากป่าเพราะว่าเป็นงูที่แบบของมาสีสันสดใสอ่ะเพราะว่าถ่ายสลับกับตัว normal เนี่ยมา normal หน่อย normal ขอ normal normal เทียบกันคือจากอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะมันก็สวยกว่าแบบเนาะแรกๆมันก็ตื่นตาตื่นใจนะครับก็เป็นที่นิยมยุคแรกนี่แค่คือยุคเราเนี่ยสเต็ปแรกมันจะเป็นงูไทยก่อนจำได้ว่างูเขียวว่าที่จบเออเป็นงูน้ำอ่ะขยับมาหน่อยเป็นแพงขึ้นไปนิดนึงคือเป็นป้องทองป้องทองเป็นงูหลามแล้วก็เริ่มอ่างูหลามเหลือมแล้วก็ไปเริ่มแบบว่าเริ่มงูสีแพงๆงูอะไรอย่างนี้นะงูนอกยุคแรกเป็นบอลไพทอนบัวคอนซิสเตอร์กินยีไปทอดเป็นงูแบบงูต่างประเทศอยู่ได้ตัวนี้ก็คือเป็นอัลบิโนเบอร์มิสไพทอนแล้วกันเอาชื่อคอมมอนเนมก็คือเป็นเผือกก็คือเรียกติดปากหลามทองนี่แหละจงภูมิใจว่าพบที่แรกในประเทศไทยพัฒนาจากคนไทยเป็นงูเผือกตาแดงนะครับตัวนี้ก็คือที่เจอในเนี่ยก็คือลายทั่วไปก็ต้องขอบอกสักออริจินอลคือคนไทยชอบเรียก normal แต่ว่าฝรั่งคุณฝรั่งเขาใช้คำว่าไวท์ไทยใช่ไวท์ไทยแปลว่าชนิดที่มาจากป่าหรือที่มาจากป่าคือเวลาไปแล้วเจอฝรั่งพูดคำว่าไวท์ไทยก็ไม่ต้องตกใจก็คือ normal นี่แหละครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสายของ albino ซึ่งแตกต่างจากสายเมื่อกี้จากหลามทองนะครับก็คือเท่ากับว่าคือมันผสมกันไม่ได้ใช่คืออย่าทีโบกที่ลบอย่าเข้ากันอย่ามาเข้ากันมันเป็นสายคลายสายมันใช่ผสมปุ๊บก็จะได้ตัวแบบนี้ใช่ตัวนี้ก็คือด้วยลักษณะสีแล้วเนี่ยก็คือเขาก็เลยเรียกว่าเป็นคาราเมลนะครับเป็นคาราเมลจริงๆก็คืออัลบิโนทีโบกนั่นเองแล้วก็มาตัวนี้ใช่นี่เป็นหยกออริจินอลครับคือเป็นหยกแท้เป็นหลามหยกเขาเรียกกรีนเยอะใช่เป็นกรีนที่คือพูดตรงว่านี่เป็นออริจินอลเป็นกรีนดูให้ดีนะครับว่าหยกตัวนี้ไม่มีลายจุดไม่มีลายขีดเป็นออริจินอล
คือมันจะมีหยกที่ถูกพัฒนาแล้วจะเปลี่ยนมีลายมีอะไรเงี้ยคือพบในป่าเมืองไทยหลามหยกตรงเลยไม่ใช่หลามหยกก็หลามหยกเนี่ยครับหลามหยกมีคำถามงูหลามนะครับเชียงรายตอนฤดูหนาวงูหลามเลี้ยงรอดไหมครับรอดนะครับคือจะบอกว่าถ้ามันหนาวแต่แห้งอ่ะงูโอเคนะถ้าเป็นหนาวแล้วฝนตกเนี่ยหนาวก็ระวังเรื่องแบบว่างูลงไปแช่น้ำตอนฤดูหนาวเนี่ยใช่ก็คือถ้าช่วงลดขนาดช่วยน้ำลงให้มันกินหรือว่าให้กินเป็นครั้งๆแล้วออกดีกว่านี่คือสีม็อบนี้นะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยครับเราจะเปลี่ยนแล้วนะสีม็อบอันนี้ก็เป็นหรือว่าเป็นยุคแรกพื้นฐานได้เดี๋ยวเราจะมาดูคาราเมลยุคแรกที่แสนกว่าใช่ไหมครับเข้าไทยครั้งแรกคือจะบอกว่าถือว่ายังใหม่ต่อไปเราจะมางูหลามอีก4ม็อบนะครับช่วงนี้ช่วงอวดม็อบนะครับใครมีคำถามแล้วครับเป็นเราวิ่งแล้วตอนนี้งูเยอะมากพอวิ่งอยากอวดให้ครบทุกตัวนะตัวนี้เป็นความภาคภูมิใจของอาร์ตตัวนี้เจ๋งนะครับตัวนี้มาครับอะไรวะตัวนี้มีสโมคนี่พัฒนาที่ประเทศไทยใช่ไหมพี่บีใช่แล้วความงามนะจริงตัวนี้ก็ไม่ใช่ยุคแรกนะเนี่ยแลบิลินแปลว่าเขาวงกดก้นหอยเขาวงกดงูม็อกมาต่อเลยตัวนี้คือวีสโมกก็คือเขาว่าวีก็คือการมาจากหัวคือมักกิ้งที่ตรงหัวที่เป็นลูกตัววีสีเทานะก็เป็นม็อกใหม่ที่เป็นไอทำมาคืองูหลามทำได้กี่ปีละปีแรกทำได้3 ปีแล้วจะบอกว่างูหลามเป็นงูที่ฟูแล้วปกติจะไม่กัดฟูฟูหน่อยใช่ฟูฟูคือคนเลี้ยงน่าจะตกใจคือแต่อย่างกลัวคือจับขึ้นมือแล้วก็ไอ้นี่อันนี้ครับเป็นความภูมิใจของในไทยและไทยคนแรกปะใช่โลกดีกว่าโลกเลยอันนี้ตัวนี้ครับบีสโมกนี่คือบีเดอร์คนไทยทำได้เป็นเจ้าแรกในโลกนะครับฝรั่งรู้ยังฝรั่งรู้ก็ว้าวเพราะฉะนั้นคือมันเป็นอะไรที่คนไทยมีความสามารถนะครับแล้วก็มีศักยภาพนะแล้วมันกรุณาจริงนะครับกรุณาก็อย่ามองข้ามกันนะครับท่านเจ้าที่รัฐหลายที่ได้ไปดูไลฟ์นี้นะครับอยากให้ช่วยส่งเสริมใช่ๆอย่ามองข้ามเพราะมันเป็นมูลค่าแล้วมันเป็นความสามารถของคนไทยนะที่แบบต่างชาติยอมรับจริงๆตรงนี้เป็นลาบิลินอัลบิโนลาบิลินนะครับลาบิลินก็เป็นหนึ่งในลายเก่าใช่ซึ่งพบในเมืองไทยครั้งแรกด้วยลาบิลินมาจากไทยครับตัวนี้เป็นลาบิลินเผือกลาบิลินทองใช่อัลบิโนลาบิลินก็เรื่องเล็กๆก็คืออันนี้เป็นงูลายแล้วกันเป็นลายที่แตกต่างเราก็พัฒนาไปถึงนี่ละเพอร์ลาบิลินแล้วเพอร์นะก็คือเป็นสีไอตัวทีบกเมื่อกี้ที่เรียกว่าเพอร์อะเอ้ยไฮโปไม่ใช่ไฮโปนะแล้วก็เป็นลายแบบนี้ครับต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้ภาคภูมิใจก็ลายเข้มแต่เรายังทำไม่ได้นะครับแต่เราไปได้มายกคอกมาลายเข้มหน้าตาจะคล้ายคล้ายลายเข้มนะครับคล้ายๆหยกแต่ว่ามีกลับลายเข้มเหรอมันลายเข้นก็คือเป็นสาหร่ายที่เกาะอ๋อเป็นแต้มคือมันจะต่างกันอยู่ตรงที่หัวเขายังเป็นเหมือนมีสีอยู่ใช่แล้วก็มีลายที่แบบเป็นลายพื้นอะลายพื้นที่มันโผล่มาบางช่วงที่โผล่มาเป็นจุดๆใช่เป็นบางช่วงบางพาร์ทพาราดอกใช่บางทีเขาในบอลเขาก็เรียกเป็นพาราดอกเนาะอายุไข่งูมีคำถามเกี่ยวกับงูหลามงูเหลือมถามมาได้นะครับอายุไขโดยเฉลี่ยใช่ไหมครับครับก็คือโดยปกติเนี่ยแน่ๆเลย20ปีถ้าคุณเลี้ยงดีนะใช่ไม่ถึงงูใช่ไหมไม่ได้ถามพวกผมใช่ไหมงูไม่ใช่พวกเราพวกเราเกินแล้วเราเกินแล้วแต่ปากปากไม่ดีอาจจะตายไวหายสั้นหน่อยให้กินมากก็ไม่ดีครับปากเกร็ดนะครับได้ยินกิจตับหมอบีมานานในวงการคุณเลี้ยงนกเราได้รู้จักและติดตามต้องทำเสียงทั้งตลอดทั้งทำเสียงอย่างนั้นครับโอ้ยและรายการนี้ขอบคุณนะคุณปั๊กเกตครับขอบคุณครับเขาชื่อคุณสลิลนี่เราอีกงูหลามเราจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เป็นยีนด้านหมดเลยอันนี้ก็เป็นตามม็อบใหม่นะครับที่เป็นยีนด้านหมดเลยตัวเด่นก็มีทันเดอร์แล้วก็ผูกแบบฟูฟี่ฟูฟี่ตลอดทันเดอร์ไม่มีไฮไลท์ทันเดอร์มีทันเดอร์เรามีงูหลามคุณบอกทันเดอร์เราดุมากซุ่มไว้ในการประกวดงูปีนี้นะครับแต่ไม่ได้ประกวดนะครับไม่มีประกวด World First นะครับตัวนี้บอกอันนี้ World First อันนี้เราพูดได้เลยว่า World First แน่นอนอันนี้ก็โชว์ตัวแรกเลยคือจริงๆถ้าจำไม่ผิดเคยอ่านมาว่างูที่ถูกเลี้ยงอายุยิ่งสุดในตัวจะเป็นโบอาคอนซิสเตอร์รู้สึกจะ40ปีใช่20นี่คือเฉลี่ยนะมีมากกว่านี้เฉลี่ยแบบว่าต่ำๆด้วยเฉลี่ยต่ำใช่ใช่คือเขาบอกในธรรมชาติประมาณ15ปีที่แต่ผมว่าเกินเกินคือในธรรมชาติอย่าลืมว่ามันจะมีเรื่อง
โดนเรื่องการถูกล่าตามธรรมชาติมาตอนเปอร์เซ็นต์ลงไปด้วยนี่อันนี้ดูแลอย่างดีผมว่าเกิน20นี่เป็นแก๊งด่างครับตัดด่างอันนี้คือหมูพายนะอันนี้ตัวนี้เป็นไฮโปพายคืออะไรด่างๆอ่ะรู้กันต่างมาครั้งแรกนี่ราคานี่มหันต์ตัดนะครับเรามาดูคอลเลคชันของหมูหอวีครับตอนนี้ครับตาแดงด้วยเหรอใช่เป็นด่างตาแดงด้วยครับผมเป็นไฮโปพายเป็นงูตีตัวนี้ก็เป็นตาเล็กไงถือพายปกติอ่ะจะเป็นอย่างนี้ทำไมงูหลามตอนเด็กเขาจะฟูฟี่ฟูฟี่แบ่งนิดหน่อยใช่เขาจะอาจจะฉกนะครับมีพายไฮไวใช่ไหมอันนี้พายไฮไวตาดำแล้วน้องเขาตาแดงด้วยเขาก็ระแวงมองไม่ค่อยเห็นใช่มองน้องเป็นน้องตาตัวนี้นะคุณหมอครับตัวนี้เป็นพายไฮไวนะครับจริงๆพายเนี่ยมันจะมีอีกหลายแบบเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นพายไฮไวนะครับแล้วตัวนี้อาจจะเรียกว่าอะไรเดียสีมันอ่อนนะครับเห็นไหมฮะแล้วลายก็หายไปเยอะแล้วก็ไอ้ที่มันคุมลายอยู่ตรงเนี้ยครับใครดูในภาพนะครับตัวนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆราคายังถือว่าเป็นอยู่ท็อปๆอยู่นะฮะตัวท็อปเลยนี่ในบ้านเราราคาถูกนี่แน่ๆๆๆคือจะบอกว่าเฮ้ยคือเราจิมที่มาเที่ยวประเทศไทยเขาบอกว่าเราขายกันแสนกว่าใช่ไหมแต่ถ้าที่อเมริกาคือคูณ10นะสมมุติ120อเมริกาคือ1.2 ล้านนะครับคือจะบอกว่าผมมีครับอเมริกาผมมีคือถ้าแบบเจ้าหน้าที่รัฐแต่ยังโดนห้ามอยู่เลยครับสนุนเนาะใช่แสนสองยังโดนห้ามเงินแต่1.2 ล้านขายกันกระจายนะครับอันนี้ฝากไว้อีกเรื่องใช่ครับเขาขายกันอยู่นะฮะคือถ้าเกิดทำให้ถูกต้องอ่ะผมขาย1.2 ล้านคุณก็มาเก็บภาษีสิใช่เอาเลยให้เลยผมให้เลย7%ผมให้ดีเก็บภาษีเลยตอนนี้ว่าบ้านเราทำได้ใช่ก็คือแต่ว่าไม่เดี๋ยวมันคือมันต้องสนับสนุนให้เป็นเหมือนประกาศอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมึงนอกจะเอาของเราไปหมดนะครับอันนี้มันอัญมณีเลื้อยคานชัดๆอยู่แล้วครับคือบอกว่าใช้เหมือนโมเดลคล้ายๆกรมประมงที่ว่าสนับสนุนในการปลาสวยงามอะไรเงี้ยแล้วเป็นตัดของประเทศไทยด้วยใช่เป็นอย่างว่าเห็นไหมเห็นไหมคุณบอยสามารถทำตัววอกแวกอยู่กับงูผมได้จริงๆคือมันเชื่องครับมันเชื่องมากมันเชื่องมากถ้าแบบกรมอุทยานดังนั้นคุณบอยอาจจะโดนร่วมมือกันแล้วนะกระทรวงพาณิชย์แล้วแบบช่วยพัฒนาตรงนี้ใช่คือถ้าเกิดว่าคุณผมจะช่วยคำว่าอะไรดีเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันแรงไปคือถ้าคุณเห็นแก่ภาษีหมายถึงว่าทุกอย่างมันต้องเกี่ยวข้องกับภาษีเพราะภาษีมันเป็นตัวขับดันประเทศนั่นคือความหมายของผมคือเห็นแก่ภาษีตรงนี้มันก็เป็นภาษีอย่างดีให้คุณถ้าคุณทำให้ถูกต้องใช่คือฐานะบิดเดอร์ถ้าเราเพาะแล้วขายได้เรายอมจ่ายเรายอมจ่ายอยู่แล้วเราแฮปปี้แล้วเราแฮปปี้แต่คือทำให้สะดวกและถูกต้องถูกต้องแล้วมาคุยกันเราไปคุยกับหน่วยไหนฝ่ายไหนอ่ะแม้กระทั่งรัฐมนตรีทุกคนเห็นด้วยหมดแต่ปัญหาอย่างเดียวแล้วไม่มีใครมาลงมือทำให้เราจริงๆอ่ะจริงๆเราถ้าเอาง่ายๆนะครับถ้าเราปีนึงอ่ะใน1ฟาร์มทำได้สัก10 ตัว 20 ตัว10ตัว20ตัวเท่ากับ10ล้าน20ล้านนะครับมันไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆแล้วมันทำให้เขาเลี้ยงลูกน้องเขาได้เลี้ยงฝากเขาได้แล้วพวกนั้นคือเป็นพวกคือหมายถึงต่างชาติอ่ะเขาเป็นพวกพร้อมซื้ออยู่แล้วเขาไม่มีน้ำลายนะครับเขามีแต่น้ำเงินใช่ดังนั้นมันจะง่ายมากใช่บางทีไปอวดงูเนี่ยเขาอีบ็อกเลยฉันอยากซื้อแต่เราบอกว่าฉันต้องคุณไม่ได้เพราะว่าต้องมาผิดกฎหมายคือบางทีทุกคนก็จะแบบพวกทางต่างชาติก็จะติดต่อมาว่ายังไงสุดท้ายแล้วเราก็จะตอบได้คำเดียวเลยว่าเราขายให้คุณไม่ได้ส่งไม่ได้ไม่มีปัญญาส่งไม่แต่ถ้าเกิดคุณยิ่งช้านะจากที่คุณหมอบอกว่าล้านหนึ่งนะปีถัดไปก็ลดมันก็จะลดลงเพราะว่าปีถัดไปก็ลดลงแล้วถ้าเกิดเขาทำได้ปุ๊บหมอจะไม่ซื้อเราแล้วนะครับอ่ะตัวนี้ไฮไลท์เลยอันนี้ยิ่งกว่าไฮไวท์อีกอันนี้ไฮไลท์อันนี้ก็คือพี่น้องกันใช่ไหมต่างพี่ของแก๊งนั้นอ๋อพี่ของไอ้แก๊งนั้นพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันอันนี้เป็นอาบิโนพายไม่ใช่หลานของเขาเป็นหลานลูกน้องไอ้ตัวนี้เป็นพายหลามนะครับแต่ว่าเป็นพายอาบิโนนะครับซึ่งก็จะฮาร์ดคอร์หนักขึ้นไปอีกคือเดี๋ยวนี้อะไรด่างๆอ่ะเนาะแทงหมดหายด่างหายด่างอย่างเงี้ยแทงหมดเลยอ่ะระวังนะครับตัวนี้เอาแล้วประมาณนี้นะจับได้อยู่ครับจับได้อยู่แต่ว่าต้องขึ้นมือเลยนะฮะคุณบอยมีคนบอกว่าแต่ทำไมโรงงานทำสารเปิดได้ใหญ่โตอ้าวอันนั้นเท่าพันกับคือยิ่งเขาไม่ได้ส่งเป็นเขาส่งหนักเขาอนุญาตก็คือเขาสนับสนุนทางนั้นใช่คือเราไปอ่านคือไม่สามารถส่งงูที่มีชีวิตไปได้เพราะมันเก่าแล้วใช่ครับผมจริงๆอยากฝากถ้าพี่ๆหลายๆคนที่อยู่กรมอุทยานนะครับ
ช่วยพวกผมหน่อยจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องของอะไรเรื่องของค้าขายอะไรอย่างเงี้ยหรอกครับแต่ว่าเป็นเรื่องของพวกเราเนี่ยเรามีความสามารถในการทำงูพวกนี้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของชาติมากกว่าผมว่าเหมือนเราก็ทำได้แต่ทำไมเราขายไม่ได้อ่ะนั่นแหละเป็นงูของประเทศเป็นงูของประเทศเราเนี่ยมันออริจินอลของเรานะครับแล้วเราทำได้ออกมาแล้วทำไมเราค้าขายไม่ได้แล้วมันเป็นหน้าเป็นตากับประเทศเราด้วยนะครับมันคือศักดิ์ศรีถ้าประเทศไทยยังมีศักดิ์ศรีอยู่ผมก็ว่าก็ต้องเอาศักดิ์อันนี้เหมือนไฮไลท์แล้วจริงๆเรามีไฮไลท์กว่านั้นอีกเพราะพวกของไทยเรามีโอกาสใช่ไหมครับแล้วก็มีความสามารถคืองูงูเนี่ยเราจะลืมเราห้ามลืมหนึ่งเรื่องเลยคืองูมันเป็นงูบ้านเราแล้วทำไมต่างประเทศไปทำเอาไปใช่ไหมแล้วก็เขาค้าเข้ามาแต่ผมว่าเราก็พูดยากนะพี่หมอดูข้าวหอมมะลิเด็กไอ้ยผมไม่ได้ขยี้นะไม่ข้าวหอมมะลิแล้วเออดูซอสพริกศรีราชาดิเออแม่งของเราชัดๆหรือว่ามันเป็นนิสัยคนไทยวะสัตว์ก็มีนะหมาชอบแบบนี้มากกว่าใช่ไหมสีตะวันก็โดนไปแล้วนะโดนเยอรมันแล้วพวกนั้นนะครับถ้าเข้าไปปุ๊บนะเขาไม่ได้เขาโคตรฉลาดเลยนะเขาฮุกเขาจดเลยนะครับถูกแล้วบางทีจดแม่งทั้งๆที่แบรนด์เป็นภาษาเรานี่แหละใช่แต่เราไม่มีสิทธิ์ไปแตะต้องเลยแต่แม่งภาษาบ้านเราแท้ๆอืมนั่นแหละศักดิ์ศรีครับจริงจริงจริงได้พูดแล้วขึ้นเลยเพราะว่าเหมือนไม่ผมว่าเหมือนศักดิ์ศรีลมปากกับศักดิ์ศรีธรรมมันไม่เหมือนกันถูกใครดังระดับโลกแต่ผู้ใหญ่ไม่สนใจจริงๆผมว่าเขาไม่เข้าใจมากกว่าแล้วเขาก็ไม่สนใจมากคนที่สนใจเอาเขาก็เราพูดยังไงดีเดี๋ยวมันเรียบเรียงได้นะคือเข้าใจว่าในมุมการอนุรักษ์มันก็ใช่แต่ถามว่าที่ให้บอกนี่คืออนุรักษ์เชิงลึกแล้วคือถามว่าเนี่ยตั้งแต่ละเพาะได้มันไม่มีใครเดินเข้าป่าไปล่างูอะไรเงี้ยคือแต่ว่ามันยังคุยกันไม่ลงตัวคือจะบอกมันยังไม่คลิกไหมอนุรักษ์ได้อนุรักษ์ได้แต่ว่าพี่มองว่าวันนี้มันไปไหนแล้วคือคนที่เพาะเนี่ยเขาก็สู้กันยิบตานะลงทุนกันเท่าไหร่เขาก็ทำแล้วที่มันออกมามันไม่ใช่ไวไทป์มันไม่ใช่สัตว์ป่าแล้วมันพ้นสัตว์ป่าไปเยอะเอาไปปล่อยก็ไม่ได้เพราะว่าตัวหนึ่งหลายตังค์ดังนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ผู้ใหญ่ถ้าเขามาเห็นเนี่ยให้เขาสนับสนุนนิดนึงนะครับจริงๆอ่ะเราอยากให้เขาสนับสนุนเพราะอะไรรู้ไหมสร้างรายได้ประเทศนี่คือรายได้เข้าประเทศใช่นั่นแหละที่เราอยากก็สนับสนุนก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ให้ซื้อขายได้ใช่ไหมครับจริงๆอ่ะมันก็ถูกกฎหมายในบ้านเราอยู่แล้วเพราะว่าเด็กพวกนี้มันมีใบทุกตัวเราจะมาที่มูเหลือมละพี่พลบอกว่าพูดถูกใจมากครับคือไหนเปิดประตูให้ระบานแล้วเปิดให้อีกบานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขออีกบานเดียวอ่ะรับรองได้ว่านี่ท็อปบ้านเราจะทำให้มันท็อปได้จริงๆนะแล้วฝรั่งต้องนับถือเราใช่แล้วจะเก็บภาษีได้ยอมจ่ายขอให้ส่งออกได้ใช่ไหมจัดไปเลยฮะ 7% ใน100บาทจัดไปเลยฮะไม่ใช่ปัญหาคุณพิริยานะคะบอกว่าระหว่างงูกับปลาคาร์ฟอันไหนดูยากกว่ากันไม่เข้าใจคำถามเดี๋ยวงูกับปลาคาร์ฟเพราะว่ายน้ำได้คือปลาคาร์ฟดูแลง่ายดูแลหรือยังไงหรือดูม็อกดูลายอะไรเงี้ยดูแลไหมพี่ว่าดูแลก็ดูแลกันเนาะถ้าดูแลก็ผมว่าดูมอสดูมอสผมว่าดูมอสใช่ไหมดูลายมากเพราะมันหลากหลายครับลายชนิดไม่ผมว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจปลาคาร์ฟน่าจะดูง่ายกว่าใครสนใจงูก็น่าจะดูง่ายกว่าผมว่าขึ้นอยู่กับความสนใจนะใช่ลองจับตาตัวไหนเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ดูไลฟ์อยู่ว่าดูราคาครับมีมอสอะไรกันบ้างอ๋อดูราคาเหรอช่วยตอบมาในไลฟ์หน่อยสิว่าตอนนี้มีใครมีมอสเก็บมอสอะไรด้วยความสวยงามนะผมเคยมอสพอใจก็เข้ามาเรื่องนี้ปลาคาร์ฟขึ้นกับกรมประมงประมงสนับสนุนทุกอย่างใช่ราคาตัวแพงราคาก็พุ่งใช่ถูกยังไงก็พุ่งขายออกก็พุ่งซื้อเข้าก็พุ่งเห็นล่าสุดภาษีก็พุ่งเพราะเลี้ยงขายได้ประกวดได้มีคนมาประมูลต่างชาติมาประมูลเพราะเขาเอาสามารถเอากลับได้ถูกถูกไหมครับหรือเราสามารถไปเอาของต่างชาติมาเพื่อมาหลอกขายให้ต่างชาติประมูลกลับไปมันก็ได้อีกเหมือนกันแต่สุดท้ายคือเขาทำถูกต้องไงเขาให้ไงคืองูเนี่ยมันสามารถทำให้เป็นเหมือนปลาคาร์ฟที่เมืองไทยได้ได้สิทำไมมันจะไม่ได้เพราะว่ามันพวกนี้เยอะด้วยนอกจากงูใหญ่ไม่จำเป็นต้องงูหลางงูเหลืองก็ได้คือมีงูสีคือเราไม่มีสิทธิ์เอาจากปากโอ้โหไม่โคตรคันปากเลยจริงไม่ใช่ก็ใจเย็นเราไม่มีสิทธิ์เอามาจากปากครับคุณเห็นสีอย่างนี้ในปากไหมครับคุณไม่มีทางเลยคือมีทางคนจะคำว่าตัดปากใช่ครับต้องบอกก่อนสั่งเข้ามาสั่งเข้ามาเราก็เสียดุลปะ
ใช่ไหมไม่ก็เราทำได้สั่งทำไมใช่ครับล่าสุดมาที่กรมประมงที่เขาแบบอะไรมีปลาอะไรที่ขึ้นจะเทสต์ต่อเขาประกาศให้คนเลี้ยงใบมาขึ้นทะเบียนใบเอกสารข้าราชการกรมประมงเป็นครุฑป่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องเอกสารราชการทุกที่เป็นครุฑป่ะพี่หมอเป็นครุฑดิอ้าวแล้วครุฑประมงกับครุฑกรมอุดอ่ะมันก็ครุฑเดียวกันอันนี้ไม่พูดอ่ะเฮ้ยมันคือความจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาอันนี้ระวังครับนี่ระวังไอตัวนี้ระวังนิดนึงเราเข้าหมอกก่อนที่เมืองไทยผลปลาคาร์ฟญี่ปุ่นได้เลยจริงๆนะเฮ้ยมันหมอกมันมหาศาลเลยจริงๆมันเป็นร้อยร้อยหมอกแล้วนะใช่คือทุกวันนี้เราได้เปรียบทุกอย่างอ่ะคือจะบอกทุกวันนี้อุณหภูมิอาหารเราถูกกว่าเราไม่ต้องไปปรับเหมือนเขาเขาเลี้ยงในที่หิมะตกซะด้วยซ้ำไปตอนนี้เราเริ่มที่มอสเบสิกเรามาที่งูเหลือมกันแล้วครับท่านสอนบอกว่าไม่ในป่าไม่ควรไปยุ่งแต่ควรส่งเสริมลูกเพราะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศใครๆก็คิดแบบนี้แหละครับยกเว้นคนบางกลุ่มถูกครับถูกครับเฮ้ยอันนี้ถ่ายจะงงอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่ามันจะเป็น2จอเราเอาเข้ามุมนู้นนะครับจะได้คุณบอยคุณบอยจะได้ไม่บาปคนที่จะเข้าป่าไปจับงูมาเลี้ยงเนี่ยมันไม่มีแล้วใช่ไม่มีแล้ววันนี้เราอยู่กับงูเหลือมแล้วครับเดินเข้าป่ากลับมาสวนจตุจักรอันไหนง่ายคือกฎหมายควบคุมงูเมื่อก่อนก็คือแค่กลัวหนูเยอะจริงกลัวหนูคือกลัวว่าไม่มีตัวควบคุมประชากรหนูในเขาเรียกอะไรในท้องถิ่นในพื้นที่ในธรรมชาติแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะไอ้งูพวกนี้ไม่ได้ไปกินไหมอ่ะไม่ได้กินหรอกเราซื้อหนูทิ้งหลายตังค์แล้วไอ้งูที่มันออกมาเจ้าหน้าที่จับมันกินหนูไหมอ่ะแม่งกินหมากินแพะใช่มันตัวใหญ่แล้วอ่ะใช่มันตัวใหญ่แล้วอ่ะแต่ไปพูดกับต่างชาตินี้ไม่ได้อายเขามากเฮ้ยไม่อายหรอกเพราะว่าพวกเขายังไม่อายเลยไม่อายทำไมเราให้เป็นคนออกกฎหมายเขาขายของเราก็ยังไม่อายเลยอันนี้อีโมชั่นล้วนๆนะไม่ใช่อีโมชั่นกูเบื่อกูเบื่อจริงคือตอนนี้ไม่ใช่ว่างูนะตัวเงินตัวทองอะไรก็ไปแล้วนู่นก็จับคือทุกชนิดที่อยู่ในไทยส่งออกไม่ได้เลยเหรอครับไม่คือถ้าไม่สนใจก็บอกเลยไม่สนใจเดี๋ยวงูทุกชนิดในไทยใช่ไหมส่งออกไม่ได้เลยแม้กระทั่งแม้กระทั่งบอกไบทอนซื้อมาถูกกฎหมายเอางี้เดี๋ยวก่อนแยกก่อนเดี๋ยวคนอันนี้ถ้าตอบอันนี้เราขอแยกว่าถ้างูอยู่ในกลุ่มที่เป็นสัตว์ในไทยที่ติดพระราชบัญญัติอันนั้นเราไม่คุยแล้วเราไม่ยุ่งอยู่แล้วไม่ยุ่งไม่อยากให้เอาออกได้ด้วยไม่อยากให้ทำด้วยยกเว้นตัวนี้นะยกเว้นตัวนี้นะเพราะพวกนั้นมันแบบมันไม่มีมอบอะไรทั้งนั้นใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นงูอื่นที่เป็นงูนำเข้างูบอลงูคิงงูคอนก็ส่งออกไม่ได้นะเอาจริงๆนะเข้าได้ส่งออกไม่ได้งงไหมล่ะใช่เข้าออกมาได้แต่ออกไม่ได้เพราะว่าด้วยมติครม.คิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้แรงงานถ้าคุณให้แรงงานพม่าเข้ามาได้แต่คุณไม่ให้เขากลับไปอ่ะล้นน่ะแล้วคนไทยไหนอ่ะคนไทยก็กลายเป็นผสมกับพม่าอย่างเงี้ยใช่เป็นลูกผสมมันต่างกันยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจคือผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของเขียนผิดที่หมอบอกตรงๆเลยเขียนผิดมันก็ไม่แก้แต่เป็นมติครม.ที่เขียนผิดนะมติถูกแล้วแต่เขียนรายงานการประชุมผิดแล้วยื่นเรื่องไปมันเลยกลายเป็นโดนบล็อกทั้งหมดแล้วไม่แก้นานแล้วแต่ไม่แก้ถ้าผมพูดผิดนะครับออกมาแถลงพี่ว่าไม่ผิดหรอกพี่จะบอกว่ากลุ่มเราก็พยายามหลายรอบมีทำหนังสือขึ้นไปก็เหมือนเวลาเราไปยื่นมันไม่ตรงหน่วยมติครม.ไม่ถึงผมถึงบอกไงว่าถ้าไม่สนใจก็บอกเลยไม่สนใจกูไม่ทำให้จะได้หยุดจบกลัวมันไม่ดีโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าม็อบเลยเหลือนะม็อบงูเหลือมอันนี้สองตัวเบสิกเลยจริงครับผมครับต้นเรื่องครับอันนี้เข้าม็อบละตัวนี้เป็นเมื่อกี้หลามใช่ไหมอันนี้เหลือมงูเหลือมธรรมดาเลยครับใช่ครับธรรมดาสามัญตัวนี้ก็เป็นงูเหลือมเผือกไม่ใช่ลายแรกๆของงูเหลือมเลยไอ้ของงูเหลือมไอ้ตัวนี้มันดูธรรมดานะแต่มันเป็นเฮดพายนะฮะบอกว่าเข้าได้แต่ส่งออกไม่ได้งงเด้งงเด้เฮดพายครับนึกถึงคนงานพม่าไว้เข้ามาได้อ่ะแต่ออกไม่ได้แต่กลับไม่ได้เออมีหน่อยคนไทยก็สูญพันธุ์นะครับงูไทยหลายชนิดเมืองนอกเอาไปทำแล้วเอากลับมาขายในเมืองไทยแพงลองไปดูเว็บเมืองนอกสิเยอะก็คนนี้แหละซื้อพวกคนนี้แหละซื้อพวกผมนี่แหละขายไม่ได้ไงขายได้ที่ไหนเราไม่ได้ขายกันเองขายกันเองเป็นผู้เหลือมทองขายกันเองก็หาไปจับมาอีกโอ้โหถ้าอย่างนี้นะไปเจอในธรรมชาตินะกูเดินป่าทั้งวันแล้วเพราะมันขายได้ราคาเออจริงคือมานั่งก็อย่างนี้หรอตัวเนี้ย
ที่เราเห็นว่าเป็น normal แต่มันไม่ใช่ normal ธรรมดามันเป็น normal head pie เดี๋ยวเราจะเอาพายมาให้ดูว่าเราสามารถอ๋อตามันไม่ส้มครับตามันไม่ส้มแล้ว head คืออะไรเฮดผมอาจจะไม่รู้เรื่อง heterocyte ครับ head นี่มันย่อมาจาก heterocyte หมายถึงว่ามันมีเลือดของสีอื่นเข้ามาร่วมอยู่ในตัวมันถึงแม้มันจะแสดงเป็นปกติก็ตามคือมันเกิดได้ในหลายอย่างเนาะใช่ไอเฮดเทโรซิสเนี่ยก็ไอแต่อยู่ที่ว่าเรียกต่างกันก็เหมือนปากกระเบนเผือกใช่ไหมปากกระเบนเขาก็เรียกเป็นเฮดมีนกใช่ไหมที่เรียกเป็นสปิดนกเป็นสปิดใช่แต่ก็คือมันก็คือท่านี้แหละก็คือท่าเดียวแฝงยีนด้อยไว้แฝงยีนใดยีนหนึ่งไว้ซึ่งสามารถปรากฏในชั้นสองชั้นปลายชั้นขอฝากนะครับผมได้ครับคือตาก็ไม่เหมือนกันอันนี้นอร์มอลกับทองใช่ไหมใช่เราต้องขยายความเดียวจะปล่อยม็อบอื่นออกมานะครับม็อบเราเยอะรุ่นเลยจะปล่อยรุ่นเลยอย่าไปเส้นต่อไปกันปล่อยเลยปล่อยเลยนี่เป็นงูดำอันนี้เป็นงูเงาอันนี้งูดำปล่อยขนาดนี้คงเงียบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นโกลเด้นชายม็อบเล่ซึ่งจริงๆก็โด่งดังในต่างประเทศมาก่อนที่เราจะมีกันอีกคือจะบอกว่าโกลเด้นชายม็อบเล่เหรอใช่อันนี้โกลเด้นชายม็อบเล่โอ้ตัวนี้ใช่ครับของบาร์ใช่ไหมตัวนี้เหมือนบาร์รู้สึกจะขึ้นเป็นปีเดียวกันป่ะเนี่ยปีเดียวกันของผมแม่งครึ่งนึงอ่ะเล็กกว่านี้หรอจริงๆพี่มีใหญ่กว่านี้อีกนะพี่ก็เอาของบาสตัวนั้นไปไม่ใช่เดี๋ยวพอเราพูดถึงเฮดพายปึ๊บตัวดำๆพายคืออะไรนะแล้วแค่ตัวทองไปด้วยรู้มากเป็นตัวทองแต่มันสีเดี๋ยวให้พี่บีนอธิบายเดี๋ยวผมขอนี่ครับสีแม่งไม่ดูเดี๋ยวก็มันด้วยความเป็นงูใหญ่นะฮะมันมีความด้านด้านไม่การหลอกมาโดนตอนนี้ชนละมุนนิดนึงนะไม่รู้ดำๆแล้วเป็นเผือกต้องปีงูพายนะครับงูพายก็งูด่างครับความงามของเขานะครับนี่เป็นงูเหลือมพายตัวนี้เป็นเหลือมพายนะครับซึ่งผมกล้าพูดเลยว่ามีไม่กี่ตัวในไทยน้องมีใช่ครับมีแผนนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่ามันดันกล่องนะฮะเราดูลายมันแล้วกันคือจะบอกว่าราคานี่คือก็ยังแตะหลักแสนอยู่แต่ก็ยังถูกกว่าตอนจริงๆอ่ะตอนคุยกันครั้งแรกเนี่ยตัวนี้มาที่แสนแปดนะครับ180,000บาทนะครับแต่ถ้าไปที่อเมริกาก็น่าจะแพงกว่านี้นิดหน่อยถ้าเราซื้อตรงนะถ้าจะสอบถามราคางูก็อินบ็อกซ์ดีกว่านะครับใช่ครับแต่ว่าถามก็ได้ชายมอลเล่ตามไอเอสอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ GC มอลเล่ก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มานะครับก็คือจากไอตัว normal เมื่อกี้ครับที่เราบอกว่ามันเป็นเฮดพายมันให้รูปแบบนี้ได้จริงๆแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไฮไวท์ขนาดนี้นะครับตัวนี้เราซื้อสั่งนี่ก็คือพายอันนี้คือพายซึ่งมันก็แบบแตกต่างจากธรรมชาติไปแบบมหาศาลแล้วครับจริงๆเราก็เลยอยากให้แบบผู้ใหญ่แบบมองเห็นว่าจริงๆอันนี้มันคืออัญมณีละมันคืออัญมณีของสัตว์เลี้ยงคาร์ล่ะมันดันโอ้โหโอเคเดี๋ยวถ้าอย่างนี้อยู่ในป่าเหรอโอ้โหไม่มีไม่ทำงานประจำแล้วเข้าป่าทั้งวันเข้าป่าแล้วฮะตัวละเป็นแสนเข้าป่าไม่ออกเลยตัวล้านป่าเลยอ่ะจริงจริงออกมาไหว้พ่อไหว้แม่ทุกๆปีใหม่ก็พอแล้วอ่ะอยู่ป่ายาวๆเลยจริงๆนะเจอแม่วันแม่แล้วกันเออก็ค่อยเอาแบบเอาเงินค่างูให้แม่แม่เข้าป่าก่อนนะแม่อย่างเงี้ยหาของป่าก่อนถ้ามันมีในป่าจริงๆอะไรนี้จริงๆมีครับเข้าช่วงท้ายนะครับปวดไปเรื่อยๆนะครับใช่เราเหลืออีกประมาณ15ทีเดี๋ยวเราปวดให้จบฮะปวดให้จบวันนี้มันระมัดปวดกับวันนี้เมลานิสติกใช่ไหมอันนี้คือจะเป็นโกลเด้นชายเมลานิสติกครับใช่หน้ากลัวว่ะหน้ามันคือมันก็จะต่างจากโกลเด้นชายคือโกลเด้นชายมันมีสีที่หัวไงใช่มันจะมีรอยบักที่หัวสีอันนี้มันก็จะดำหมดแล้วก็เปลี่ยนตามคาบด้วยใช่ไหมใช่เข้มเดี๋ยวอ่อนใช่บางทีมันก็ออกน้ำตาลน้ำตาลเมลานิสติกก็คือมีเม็ดสีที่เยอะกว่าปกติใช่ไหมใช่ครับมันดำแล้วเราต้องมียินหยางงูเขียวขาวนี่งูขาวนะครับฟ้าโอเคอันนี้ลองอินเสิร์ตข้างบนไม่ได้มนขอยิงอย่างหน่อยบอยคือจะบอกว่าลิสติกแรกๆเท่าไหร่แสนกว่าใช่ไหมเป็นแสนนะตอนนี้คือบีนเคยชวนผมทำคู่แรกที่เข้ามาไทยจำได้แสนสี่ตอนนี้ทุกคนสามารถแตะได้โดยที่ไม่ถึง30,000แล้วใช่ไหมหรือเปล่าเอ้ยยังอยู่ไม่ต้องเข้าประมูลแน่ๆต้องเข้าประมูลแล้วต้องนั่งจ้องแล้วเวลาเราพูดได้โกลเด้นชายวันเล่เมื่อกี้ถามว่าขายไอ้ขายเท่าไหร่ปีนี้30,000นะครับ
ไปซื้อเมืองนอกแพงกว่านี้นะครับแพงมากงูดำงูขาวแล้วเราก็มีเมืองนอกตีเป็นเงินไทยเกือบ 70,000 นะครับเนี่ยอันนี้เราตั้งใจเลยดูในจอใช่ไหมฮะทุกคนดูในจอตอนนี้นะครับอันนี้ดำฮะดำจริงๆขาวขาวจริงๆเหลืองจริงๆฮะอันนี้คือขอให้ข้อมูลพื้นฐานมากๆก่อนบางทีผู้ชมเนี่ยที่แบบไม่ทราบอะไรละเอียดมากมายไม่ทราบเห็นงูที่ตัวเป็นสีขาวๆปึ๊บบอกงูเผือกงูเผือกไม่ใช่ครับเผือกต้องตาแดงความเผือกต้องอมเหลืองใช่อมแล้วก็ตาแดงนะตาสีแดงเลยนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการสีขาวเมื่อไหร่มันไม่ใช่เผือกแล้วใช่ครับในกล้องนี่ดำขาวเหลืองครับแบบสุดยอดมากอ่ะในกล้องครับสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆดำขาวเหลืองแล้วเรามีต้มไอ้ยะต้องทำสีนี้ไม่ใช่หรอมีแต่ว่ามันเอาหัวดันก็เลยไม่อยากมาโชว์ถ่ายไม่ต้องถ่ายหัวดิยังอยู่ไหมดำใช่ไหมดำก่อนดำขาวเหลืองส้มแหมมหาเชษฐ์เป็นตรงเมื่อกี้ก็ได้นะคือผมจะบอกว่าเนี่ยยุคนี้ราคางูมันไต่ระดับลงแล้วใช่เป็นยุคทองของคนเก็บจริงๆใช่ครับมันถูกลงมากเนี่ยสีแบบอย่างเงี้ยแล้วมันไปได้อีกนะใช่ครับเดี๋ยวพี่หมอมีตัวเทพเลยต้มมีหมออะไรครับต้มมีหมออะไรครับส้มนี่เป็นอัลบิโนโกลเด้นชายเพอร์เพิลครับตัวนี้เป็นเพอร์เพิลเพิ่มก็คือเส้นหลังก็จะออกอมสีม่วงๆเราเชื่อเซอร์ไวตี้ของอัลเบโน่ชนิดนึงถูกต้องครับใช่ครับไปเรื่อยๆครับเราไหลไปเรื่อยๆเราปวดไปเรื่อยๆเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนสายพานะเดี๋ยวต้องชิมเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องวนไปเรื่อยๆแล้วเราต้องมีทองครับนี่ทองเงี้ยเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ดำใช่ไหมดำขาวเหลืองส้มทองไม่ธรรมดาไปเลยฮะเดี๋ยวเราตัวต่อไปเลยนะฮะเรามาที่แบบลายกันบ้างครับตัวนี้เป็นเดี๋ยวนี้ไม่ทันไทเกอร์ตัวนี้ไทเกอร์แพทตินัมไทเทเนียมใช่ครับเป็น3ยีนโหดูในกล้องนะครับไทเทเนียมสุดยอดจริงๆสีคือไทเทเนียมอ่ะเดี่ยวๆก็คือสีตามชื่อครับก็ออกเทาเงินๆใช่ทีนี้ไทเกอร์มันก็ทำให้เกิดลายเส้นสีขาวข้างตัวแล้วก็เส้นหลังฝรั่งแล้วก็สไตรป์สีอ่อนลงเป็นเฟเดอร์นะครับใช่แล้วก็พอมีแพทตินัมปึ๊บเป็นไบเทนเนอร์ใช่ที่อมเหลืองใช่นั้นมันก็เลยออกมาเป็นสีเทาๆเงินโทนเฟเดอร์ไปจนเห็นเส้นแล้วก็อมเหลืองของแพทตินัมจบง่ายๆก็ดูสีเสร็จแล้วมาดูลายกันบ้างครับดูลายกันบ้างครับอธิบายได้ดีมากแล้วก็เราก็พยายามจับนี่คือหมดไปแล้วตากล้องส่วนที่เอามาให้ดูทางนั้นเนี่ยใช่ครับนี่ครับเรามาดูลายกันบ้างครับตัวนี้เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยอย่าบูบใกล้เดี๋ยวมันเอาคือเข้าหน้าแต่เท่าที่ดูนะคนที่ชอบเวลาประมูลงูนะคือชอบงูสีทองไว้ก่อนใช่บางทีไม่รู้เนี่ยว่าไอ้ตัวดำๆเนี่ยจะถูกจะแพงเอาเหลืองๆไว้ก่อนใช่อันนี้อะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นไทเกอร์แอนด์แทร็กไทเกอร์แอนด์แทร็กนะฮะจริงๆต้องขอบคุณน้องก้อนะฮะน้องก้อเป็นคนจับให้พี่นะจับให้ตัวนี้ได้ผมเป็นทองปีนี้ผมจับอ่ะสุดยอดมากมากให้ตัวดีๆยกเว้นกูเฮ้ยแต่ตัวนี้ขอบอกสวยมากแอนแพคก็คือการแตกของพิกเซลที่มันเหมือนพิกเซลในคอมแล้วมันแตกแตกแตกมันแตกปุ๊บ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 ใช่แล้วก็พอมีไทเกอร์ก็อย่างที่บอกมันก็เลยมีเส้นสวยจริงๆเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นแอนแพคธรรมดามันจะไม่มีเส้นขาวนี่เมื่อวานไปสู่ขอคู่มาแล้วนะไม่แล้วสีมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะพี่หมอตั้งแต่ใช่ใช่เมื่อวานไปสู่ขอคู่มาแล้วซึ่งถ้าคู่นี้เข้ากันนะเป็นเวิลด์เฟิร์สเลยซูเปอร์ไทเกอร์เป็นไรอ่ะคู่มันอ่ะเดี๋ยวเราขออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเป็นไทเกอร์ตันไปให้แน่แท้ครับโอ้ยจะบอกทำไมเรานี่ตัวนี้เป็นไทเกอร์แพทตินัมเฮดแอนด์แท็กเหมือนข้างกล้องอบอุ่นนะมีเอเนอรี่ด้วยเอเนอรี่แต่เอเนอรี่ดูไหมเอเนอรี่ดูไหมดูครับดูความงามครับไม่ไหวครับนี่เพิ่งกินมาเปล่าไม่ได้กินไม่ได้กินนี่เราเตรียมไว้สำหรับรายนี้เลยไทเกอร์แพทตินัมเฮดแอนด์แท็กแพทตินัมก็จะเป็นความแอนด์แท็กเฮดแอนด์แท็กพี่แป๊บก็มีนะพี่แป๊บดูอยู่ก็ครับลายเขาจะไม่เต้นเขาจะแบบเริ่มแตกแล้วเริ่มมีแตกมีเส้นแตกครับก็คือดูได้เป็นหนึ่งมอสที่เงินเยอะแยะจนตัวเฮดบางทีมันจะแฝงหายไปเลยเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมว่าประเทศไทยน่าทำได้มากกว่า100มอสเฮดที่แสดงออกมีคำถามครับอันนี้ผมถามเองอ่า
แกรนิตแบล็คกับเฮดแอนแท็กเกี่ยวกันยังไงไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวเลยครับแกรนิตแบล็คก็กระที่ตัวเยอะๆแต่ต้องถ่ายทอดนะเป็นลายเพราะว่า normal หลายๆตัวก็ดูคล้ายๆแกรนิตแบล็คแต่ต้องดูว่าตัวนี้ว่าถ่ายทอดไหมเพราะว่าถ้าถ่ายทอดปุ๊บเป็นยีนันตีถ้าเกิดไม่ถ่ายทอดก็คือเป็นวาไรตี้ของลายเฉยๆใช่ครับต้องครับอีก2ปีตัวเท่าแขนเท่าขาเท่าน่าจะเท่าต้นขาผู้ชายได้แล้วนะใช่ถึงเวลานั้นก็พอน่าจะ4เมตรได้มั้ย12ปีได้ครับได้ครับนี่จบเรื่องอุ๊ยถ้า4เมตรไข่ก็ต้องร่วม30 40พี่เลี้ยงก็เลี้ยงดีไทเกอร์แฟนทอมแพลตินัมครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอันนี้จะบอกว่านี่แค่ส่วนหนึ่งนะแฟนทอมเป็นหมูขาวเป็นแพทินัมคอมเพล็กซ์เนี่ยแล้วมันเชื่องมากฮะเนี่ยจับหน้าจับตาได้เลยเนี่ยอันนี้อธิบายยังไงอ่ะอย่างเงี้ยจับหน้าจับตาได้ไทเกอร์แฟนทอมใช่ไหมสามมอสสามยีนก็ไทเกอร์แต่ต่อไปกับแพทินัมแฟนทอมแฟนทอมก็คือจริงๆแล้วแฟนทอมเป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มแพทินัมคอมเพล็กซ์ก็คือว่าในกลุ่มแพทินัมคอมเพล็กซ์เนี่ยถ้าเอามาผสมกันปุ๊บมันจะเกิดเป็นงูขาวได้งูขาวอีกอ่ะแล้วมันเป็นงูขาวแบบม็อบอีกม็อบนึงแล้วอ่ะนึกออกป่ะใช่สีตาฟ้าเป็นขาวอีกแบบนึงขาวตาดำก็มีขาวตาฟ้าก็มีใช่โอ้โหขาวตาแดงก็มีไม่ธรรมดาจริงนะครับเวลาเรานานเมื่อนานมากจริงๆยังมีอีกป่ะหมดย่างยังแล้วหมดแล้วหมดแล้วจบนี่แค่แบบ 5% น่ะขอตัวแชมป์ด้วยขอตัวแชมป์ปิดท้ายด้วยตัวแชมป์นะครับตัวแชมป์หน้าเป็นนี้พี่บอยอัญเชิญถ้วยครับพี่หมอไม่มีตัวเจ๋งกว่านี้อ่ะไม่ได้นี่รถไม่ได้ออกทั้งหมดนะมีผ้าคุณหนูมีอะมิโนพายเหลือมั้ยอ่ะคุณอะมิโนพายมีนี่เอามาดิไม่อะมิโนพายเหลือมั้ยไม่มีไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้ไอ้นี่วอกแวกมากปิดก่อนดีกว่าไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้แต่ขนาดไว้ใจไม่ได้นะไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้วอแวกอ๋อไอ้นี่ครับผมนี่จะวอแวกกันนิดนึงนะฮะงูเยอะแต่มันนี่ก็เชื่องที่สุดแล้วครับดูงูไปฟันพวกผมโม้ใหญ่แล้วปวยวายกันไปอนาคอนด้ามันขอนาคอนด้าตัวใหญ่ตัวใหญ่คนมันไม่ได้ดูไม่ไหวฮะตอนนี้ช่วยมารอนะครับช่วยมารอตัวใหญ่ประมาณไม่ได้ก็มีตัวเมื่อกี้แหละครับที่เป็นไฮบริดเป็นไฮบริดเดซินโชเดี๋ยวเราเอาน้องแชมป์มาแต่ว่าน้องไฮที่โชว์ความยักษ์ของอนาคอนด้าไม่ได้นะครับหวังว่าจะสามารถพาไปในงานหนักงานโชว์เอ็กโปสักโชว์นึงในอนาคตได้เพราะว่าถ้าอยากดูอ่ะมีสยามเซ็นเตอร์เลียมใช่อยู่ที่สัมภาระก็ยังมีอยู่สุวรรณภูมินะเราจะเชิญถ้วยนะครับนี่คือตัวนี้เมื่อปีที่แล้วได้เป็นเมดอินโชของไทยแลนด์เจนเซเลที่จัดงานประกวดกันนะครับฮะม็อกอะไรครับอันนี้เป็นอัลบิโนโกลเด้นชายซันไฟไวเฟดไวเฟดด้วยก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บีดโดยบีดเดอร์คนไทยนะครับเพื่อนผมทนายบอลครับแล้วไม่ใช่เป็นแค่หนึ่งตัวแต่มีแบบนี้อีกหลายตัวใช่ปีนี้ก็ได้ก็มาอีกใช่แล้วปีนี้ก็เป็นของพี่หมอแล้วครับพี่หมอซื้ออีกผมว่าแล้วคือว่าตัวนี้คงไม่ได้นะครับผัวเป็นแผลนะครับใช่ครับผมก็จะขยี้อีกว่าที่ต่างประเทศอ่ะมีคนซื้องูแบบพี่หมออีกหลายร้อยคนแล้วก็ยิ่งพี่หมอเยอะด้วยถ้าเราขายได้นะต่อไปนี้พี่หมอนี่สิวๆเลยต่อไปนี้ต้องเรียกเสียแล้วล่ะครับต้องเรียกเสียแล้วสภาพจะแบบขายส่งออกกันเนี่ยดูถ้วยอลังการคือเราก็ไม่รู้จะพากันยังไงแล้วตัวอย่างนี้ต้องมีหลัก 200,000 ดูในภาพดิต้องมีหรืออาจไม่ถึงอ่ะเอา 150,000 ต้องมีถ้ามีซันไฟนะเพราะว่าฝรั่งมันเขียนไว้เลยว่าถ้ามีซันไฟขึ้นรูปตัวปีนี้ได้ไหมได้หรือปีที่แล้วก็ได้ที่มันตัวปีที่แล้วใช่ป่ะมีป่ะที่พี่ชนะมันน่าจะมีแต่ไม่โอ้แต่ว่าต้องไล่ดูมันต้องไล่นานนะเข้าเฟซพี่บอลได้ไหมเออเข้าเฟซบอลพี่บอลพึ่งโพสเลยบอลทนายบอลเฟซพี่ไหนพวกนั้นอ่ะไอตัวสวยๆของพี่หมอหมดแล้วกล่องที่ใส่นี่ใช่กล่องเลี้ยงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้เอามาโชว์ครับผมใช่ครับก็คือเป็นกล่องที่แบบมาตอนเด็กๆบ้างอะไรบ้างคืออันนี้เราเอามาเพื่อเรามาโชว์เรามาโชว์ไม่ใช่กล่องเลี้ยงกล่องเลี้ยงแล้วก็ขยับตามสัดส่วนงูอันนี้ก็อาจจะเป็นงูแรกเลยกล่องมันนี่ 3-4 เท่าอันนี้ก็คืออะไรลักษณะงูเด็กดงไปเอางูขาวมานี่งูขาวระหว่างงูขาวเราหลามขาวอ่ะเจอไหมไม่เป็นไรครับระหว่างที่เรารองูขาวกับรอนะครับ
พี่หมอผมว่าพี่หมอโทรหาเลยได้อาทิตย์หน้านะครับเราจะเป็นเรื่องงูกันอีกแล้วใช่แต่คราวหน้าจะเป็นวิธีการเลี้ยงงูบอลการเพาะพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยครับโดยปาล์มชั้นนำครับว่าอาทิตย์หน้าเหมาะนะคุณหมอจะขึ้นไปเชียงใหม่นะครับใช่ครับใช่ครับเราจะมีพิธีกรนอกสนามเป็นคุณหมอขนาดคราวหน้าตัวคีดูจะได้ไม่ดุครับตะกี้ไม่บ้าไม่ดุเชื่อที่สุดแล้วลดกล้องกลางลดลบไปแต่ลบภาพอนาคอนด้าในหนังอนาคอนด้าออกให้หมดนะลบไปเลยครับเพราะถ้าเกิดว่าถังทำไม่น่ากลัวมันก็เหมือนดูสารคดีอ่ะคือเอาจริงๆอ่ะที่หนูกลัวงูก็เพราะหนังอนาคอนด้าเดี๋ยวเราต้องมิลเลอร์ใช่ไหมใช่ใช่ครับคืออนาคอนด้าเนี่ยคือถ้าไม่อยู่ในน้ำก็คือแบบเป็นหนอนจะเขียวจะเดินไม่แล้วมันเคลื่อนย้ายตัวลำบากมากเลยนิ่งกว่าเหลือมด้วยซ้ำใช่นี่เป็นค่อนข้างนิ่งคือจากประสบการณ์การเลี้ยงเนาะเหลือมาก้าวร้าวกว่าเยอะเอาจริงเดี๋ยวครับนี่มิลเลอร์เรียกครับยังไม่มิลเลอร์ยังไม่มิลเลอร์ตอนนี้ครับกินมิลเลอร์กันเนาะแต่คนนี้อ้าวอาทิตย์หน้าก็ดูแต่ไม่อยู่อะค่ะคือหนูไม่อยู่หรือหมอไม่อยู่คือยังไงครับคือพี่หมอไม่อยู่ครับแต่ว่าพี่หมอจะไปคือไม่อยู่ในกล้องเดียวกันดีกว่าไม่อยู่ในเฟรมเดียวกันแต่เดี๋ยวเราจะใช้วิดีโอคอลแล้วก็มาจอยคุณหมอเป็นพิธีกรจอยทำไมคุณนายตื่นสายครับผมยังอยู่ครับผมอยู่คุณหมอไม่อยู่ก็ช่างหมอคุณนายตื่นสายผมอยู่มึงเป็นใครเลยกินเลิฟมันไม่ได้ทำไมมันหมุนจังเลยจะดูหมออ่ะผมอยู่คุณหมอเป็นพิธีกรสัญจรที่หน้าจะขึ้นไปดูปาล์มที่เชียงใหม่ป๊อปคุณหมอผมเป็นพิธีกรจอนจัดนะวันนั้นคุณหมอคือพิธีกรมีโอกาสลาได้3ครบ3ไปออกกับพี่หมอเล่นไป2แล้วพี่หมอรอบแรกสุดใช่ยอมเขาบอกว่าคุณหมอไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่หนูไม่อยู่หนูไม่อยู่ก็ดูทางอยู่ได้เพราะวิดีโอเราไม่ได้ลบทิ้งนี่ใช่ไหมเรามาดูย้อนหลังก็ได้หรือดูทางโทรศัพท์ทางทำไมไม่อยู่ดังทำไมดูไม่ได้ก็มีเลยแล้วเปิดรูปพี่ผมรู้ไว้อ่ะได้ครับนะเพราะปกติเราไลฟ์จบเราก็ไม่ได้ลบวิดีโอทิ้งแล้วก็ไม่เคยลบไม่เลยไลฟ์อยู่แม่ผมก็ดูในนี้ได้เลยนะครับสามารถดูย้อนหลังได้โอเคงั้นพี่โทรเลยนะไม่ตัดด้วยนะอันนั้นเอียงว่ะแต่ถ้าเราไปอยู่ใน YouTube อาจจะตัดบ้างนะเพราะว่าอยู่ในตัดเป็นช่วงๆใช่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในหน้าฟีดพี่หมอก็ไม่ตัดนะเต็มๆมิลเลอร์แล้วนะมิลเลอร์แล้วนะโทรหาใครตัวหาโยมน้องน้องอมของพี่หมอนะครับพี่อมสวัสดีครับอมครับอมเปิดกล้องหน่อยครับต้องตะแคงด้วยครับคุณหมอกดลำโพงเลยอ่ะแป๊บนึงนี่อ่ะอย่างนี้ก็ได้สวัสดีครับ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 เจอกันอีกแล้วจริงอ๋อพี่อมเพิ่งมากรุงเทพใช่เพิ่งมามีติ้งเมื่อวานไปที่ใช่ใช่ครับใช่ที่ครับไม่น่าจะใช่ยินดียอมแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์ครับน้องอมเดี๋ยวพี่หมอจะไปที่ question mob ฮะวันเสาร์หน้านะครับครับวันเสาร์หน้าพี่หมอจะไป question mob แล้วก็เราจะมาไลฟ์เรื่องของวิธีการเลี้ยงงูบอลเพราะว่าบางทีเป็นเรื่องของหมอบอย่างเดียวอ่ะมันก็จะหนักไปเพราะว่าคนเลี้ยงแบบพวก normal หรือว่าพวกที่เพิ่งไต่ขึ้นมาเลี้ยงหมอบที่สูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาจะต้องการเรื่องของการดูแลเอางี้นะพี่หมอสมมติว่ามีเด็กคนนึงโจทย์คือมีเด็กคนนึงใช่ไปซื้อ normal ball python มาไอตัวเนี้ยเลี้ยงยังไงอ่ะเราไล่แบบนั้นไหมอย่างนั้นอย่างนั้นเอาแบบเบ็ดๆคุยง่ายๆแล้วคู่นึงดีกว่าคู่เนี้ยแล้วจะทำยังไงจนถึงไข่เลี้ยงยังไงที่หมอว่าอย่างนี้ได้มั้ยของการเลี้ยงงูบอลได้เลยไม่ๆแล้วเราเอามอบเด็ดๆของ Question Mob โชว์แต่เราต้องมีดิต้องมีโทรไปขนาดนั้นต้องมีครับต้องมีคือพี่อมอยากอวดตัวไหนพี่อมเตรียมเลยเหลือแล้วครับเหลือขายได้หมดแล้วล่ะครับพี่อมคือวันเนี้ยหมอเค้าเอาโดนไปเยอะเลยหมอเอางูเหลือมาโชว์บ้างครับมีเก็บไว้บ้างคือวันนี้พี่หมอเค้าอวดแล้วข้างหน้าเยอะมากเลยพี่อมต้องอวดพี่อมช่วยให้มันรู้ว่าใครเป็นใครครับขอมอบเด็ดๆของนูบอลหน่อยครับเนชั่นมอบนะครับอาทิตย์หน้านะครับบอลไพทอนก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คือวันเสาร์เดี๋ยวพี่หมอจะไปไลฟ์ที่ question mob นะครับขออนุญาตนะครับผมยินดีครับครับผมครับอย่างนั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็บ๊ายบายก่อนเลยนะครับอมครับผมเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์ครับผมครับสวัสดีครับเชียงใหม่นะดินเนอร์เราไปเชียงใหม่ครับ
นี่ใกล้หมดเวลาแล้วใช่ไหมเราปิดท้ายกันด้วยลูกเพาะข้อที่คุณหมอภูมิใจนำเสนอนะมันคือมันคือหลามขาวฮะเราจะได้ยินเหลือมขาวเหลือมขาวนี่เจอขาวเจอขาวเป็นพิเศษไอ้เหี้ยเป็นไงขาวแล้วขาวแล้วอันนี้ก็ขาวสุดๆแล้วตัวนี้ตัวนี้ขาวมากนี่อิ่มอิ่มอย่าโชว์อิ่มอย่าโชว์คือตัวนี้คือลูซี่ใช่ไหมใช่มันคือลูซี่มันสองเฉดนะมันสองเฉดนี่จะสองเฉดอาจจะมีอมเหลืองนิดๆแต่ว่าก็ขาวจั๊วแล้วล่ะมีตัวนี้ครับตัวนี้ตัวไฮไลท์เลยตัวนี้สวยใช่ครับมันขาวจริงมันขาวจริงมันมีสีแบบซึมๆนะเราเพาะเองอันนี้เพาะเองมันเป็นยังไงนะครับก็ขาวซึมซึมมันซึมซึมไม่หมายถึงว่าสีอ่ะมันซึมซึมออกมาอ๋อนะแต่คนงูไม่รู้ซึมเปล่างูไม่ซึมงูกินอยู่เนี่ยเอาตัวนี้ด้วยก็ได้ตัวนี้จะติดหลังติดเหลืองนิดหน่อยแต่ว่าพี่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะโตมาน่าจะขาววอกคือมันเป็นเกรดของลูซี่งูหลามที่เกรดมันค่อนข้างดีใช่ครับคือยิ่งขาวยิ่งดีอ้าวแน่นอนมันยิ่งขาวกระดาษยิ่งเยี่ยมเลยอันนี้ก็คือเป็นนอกจากที่จะทำให้มันเกิดเป็นงูหลามลูซี่แล้วอ่ะมันก็ต้องพัฒนาเกรดให้มันเป็นเกรดดีขึ้นไปด้วยกลายเป็นว่าไม่ใช่ขาวอมเหลืองละใช่มันก็ต้องยิ่งสวยยิ่งซูเปอร์ไวท์เป็นซูเปอร์ไวท์ไฮไวท์นะเนี่ยตัวนี้ที่เอาตัวนี้สุดยอดแล้วตัวนี้สุดยอดแล้วอันนี้แบบอวดได้ของอวดได้เนี่ยเห็นไหมมันสีมันซึมซึมสีนะสีใช่สีมันซึมซึมแต่ว่ามันก็ออกครับในกล้องชมพูเลยจริงๆคือมันใสอ่ะใช่มันใสมันมีความใสอยู่ครับมันอีกเนี้ยมันก็ทานแล้วอ่ะใช่ทานซาลูเซเลนหน่อยครับซาลูเซเลนโอ้พวกนี้เลี้ยงยากมากบอกประกายมุกก็ได้นะประกายมุกก็ได้นะโอ้เลี้ยงยากมากเลี้ยงยากมากพี่เลี้ยงเนี่ยต้องขยันขยอให้กินเลยขยันแม้ตัวนี้เลี้ยงยากก็อย่าซื้อครับนี่ไม่ใช่ฮะอันนี้เอามาให้ดูไม่ได้ขายเราต้องแก็บตัวแก่ขายเราให้เฉพาะคนที่เรางูเลี้ยงง่ายกว่าแค่ฮะง่ายไม่กินแล้วดูแถมหวานเขาจะงูวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับ3ทุ่มแล้วจบไปแล้วนะครับก็เริ่มลกๆเร็วๆหน่อยครับแต่ก็ดีก็ของเราครับก็ใครที่ยังมีคำถามสมมติเอานี้อาจจะถามไม่ทันดูย้อนก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามพี่ๆแต่ละคนได้ใช่ใช่ใช่ถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงงูใหญ่จะถามพี่หมอเข้าไปในไทยแลนด์แจ็คสเนกได้ฝากเพจไปยังฝากเพจไปแล้วไทยแลนด์แจ็คสเนกเนาะก็ช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ก็พยายามหาอะไรความเคลื่อนไหวเนี่ยเอาลูกงูสวยๆมาคือมันโพสต์ยากขึ้นนะด้วยการดีเทคของ AI มันก็เลยเราต้องระวังกันคือมันจะเคลื่อนไหวกันช้ามันไม่ฟังเหมือนเมื่อก่อนใช่ก็คือต้องขออภัยเพื่อนๆที่มีความประสงค์จะขายงูนะคือไม่ใช่ว่าเราไม่มันบินแล้วเหนื่อยอ่ะกลัวมันบินแล้วต้องอย่างงี้ขอเถอะครับอย่าทำให้กลุ่มบินเลยขายไปขายกันเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะอวดเนี่ยคุณมาให้เต็มคือเราซื้อขายกันน่ะท่านว่าเชื่อว่าทุกคนทุกท่านก็ทุกคนรู้เทคนิคก็รู้เทคนิคแหละว่ามันจะปิดยังไงมันจะใช้อะไรยังไงก็ให้ช่วยกันพี่มาเขาไม่แฮปปี้นะฮะเราก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะถ้ากลุ่มบินช่วงก่อนเนี่ยเรามีเป็นหมื่นอ่ะใช่แล้วบทความดีๆแต่ก่อนคือพอช่วงหลังเลยไม่ค่อยเอาพอหายก็คือหายเลยนะมันหายไปเลยขอบคุณท่านประธานนะครับท่านพัดตุ่นนะครับครับผมในกล้องดูตัวเล็กที่สุดเลยคุณคนตามนะครับเนี่ยตามมาไม่น้อยเลยจริงๆก็คือแทบจะอยู่กับเรามาตลอดเลยถ้าเน็ตไม่หลุดนี่80คนได้นะแต่ว่าเน็ตหลุดไปมันก็ไม่หายตอนแรกก็โหเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะมีคนบอกว่าพี่โอมไปผู้หญิงหายไปเพียบเดี๋ยวก็คำถามไหนที่เดี๋ยวไปดูย้อนภาพได้ครับอันไหนไม่ตอบเดี๋ยวตามไปตอบในส่วนตัวครับได้ครับผมก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับก็ขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามนะครับแล้วก็คราวหน้าเดี๋ยวเราไปเชียงใหม่เราไปเชียงใหม่แล้วก็ไปคุยเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงงูบอลนะครับให้มันแบบเต็มรูปแบบเลยใครสนใจก็ติดตามอีกครั้งนึงนะครับครับผมครับลาไปก่อนครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ตัดแล้วใช่ไหม